นะครับครั้งที่แล้วนะครับเราก็ก่อนที่เรานะครับหยุดนะครับเลคเชอร์ไปนะครับก็คือเราพูดเกริ่นก็ไปถึงเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบนะครับแล้วก็เรื่องกระบวนการที่เราจะลองวัตถุดิบนะครับซึ่งตรงนี้ก็อธิบายไปครั้งที่แล้วนะครับก็คือการรวมกันของวัตถุดิบเนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่าแบตช์นะครับซึ่งแบตช์นี่จะเป็นนะครับสิ่งที่เราเอาวัตถุดิบเข้ามารวมกันนะครับเพื่อจะพร้อมเข้าไปสู่กระบวนการหลอมนะครับพอหลอมเสร็จเนี่ยก็จะได้มันเย็นตัวมันก็จะได้กลาสนะครับอย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับเพราะนั้นโดยวัตถุดิบเองนะครับก็มันก็จะมีมาหลายรูปแบบนะครับมันอาจจะอยู่รูปออกไซด์นะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่ออกไซด์ก็ได้ครับอาจจะเป็นคาร์บอนเนตนะครับซัลเฟตไนเตรตนะครับหรืออาจจะเป็นสารประกอบที่เป็นไฮเดรตก็คืออาจจะมีน้ำอยู่ในโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของวัตถุดิบเองเนี่ยเนื่องจากว่ามันมาจากหลายสามารถมาจากหลายแหล่งได้นะครับเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลามันหลอมนะครับมันก็จะเหลือแต่ในรูปของออกไซด์นะครับที่เข้ามาอยู่ในสูตรของคอมโพสิชันนะครับของกลาสนะครับคือเข้ามาอยู่ในโครงสร้างแก้วเนี่ยนะครับมันก็เหลืออยู่ในรูปของมันก็จับกันในรูปของออกไซด์นะครับที่เป็นลักษณะของการต่อกันนะครับของที่อยู่ในโครงสร้างที่ไม่เป็นระเบียบนั่นเองนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องมีบางอย่างหายไปนะครับสำหรับวัตถุดิบบางประเภทนะครับเช่นมันก็ออกมาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรืออาจจะน้ำมันอาจจะออกไปจากวัตถุดิบนะครับก็เราก็ต้องคอนเซิร์นตรงนี้นะครับในการที่จะคำนวณในตอนเริ่มต้นนะครับว่าเราจะต้องคำนวณให้มันถูกก่อนที่เราจะต้องการสูตรสุดท้ายนะครับที่มันถูกต้องเนี่ยนะครับวัตถุดิบเริ่มต้นมันจะต้องเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือเกินในครั้งที่แล้วนะครับนะครับก็จะมาที่นะครับครั้งแล้วเนี่ยก็เกิดไปนิดนึงนะครับก็คือเมื่อเราพูดถึงวัตถุดิบนะครับมันก็อาจจะอยู่ในรูปของชื่อแร่นะครับในวงการทางวัตถุดิบของเซรามิกต่างๆนะครับจะมีแร่นะครับซึ่งนักศึกษาก็ควรจะต้องคอนเซิร์นแล้วก็เข้าใจว่าเวลาเราเรียกชื่อแต่ละชื่อเนี่ยนะครับมันหมายถึงอะไรนะครับประกอบไปด้วยเป็นสารประกอบอะไรนะครับก็อันนี้นักศึกษาควรต้องรู้นะครับเพราะนั้นคร่าวๆนะครับในชื่อของแร่เองนะครับมันก็จะมีถ้าเรามองไปที่คอมโพสิชันที่เป็นองค์ประกอบนะครับอาจจะเป็นองค์ประกอบที่เขาอาจจะเขียนรูปออกไซด์นะครับว่าสัดส่วนแต่ละคอมโพเนนต์นะครับมันมีกี่โมลนะครับหรือว่าสมมุติชื่อมันเป็นลักษณะของ อย่างเฟลสปาอย่างเงี้ยนะครับโซเดียมเฟลสปาเนี่ยก็คือจะมีอลูมิน่านะครับมีซิลิก้าอยู่6โมลอลูมิน่า1แล้วก็โซเดียมออกไซด์อยู่1โมลยกตัวอย่างนะครับถ้าชื่อนะครับที่เป็นชื่อแรกเนี่ยมันมีคำว่าไฮเดรตเนี่ยก็แสดงว่ามีน้ำนะครับอยู่ในโครงสร้างนะครับของอลูมิน่านะครับซึ่งไม่ใช่น้ำที่เป็นความชื้นที่นะครับด้านนอกนะครับอันนี้เป็นน้ำที่อยู่ในโครงสร้างนะครับจะมีคำว่าไฮเดรตอยู่นะครับหรือว่าเป็นพวกโบนแอชนะครับที่เท่ากระดูกพวกนี้ก็คือในกระดูกมันจะมีโพแทสเซียมอยู่นะครับกับแคลเซียมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นแคลเซียมฟอสเฟตนะครับมันก็อยู่กัน3ต่อ1โดยโมนะครับโดยคร่าวๆแล้วกันนะครับแต่แหล่งแร่แต่ละที่นะครับหรือขี้เท่ากระดูกอะไรก็แล้วแต่นะครับสัดส่วนโดยโมอาจจะไม่ใช่อย่างที่เห็นนะครับอันนี้ต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ไปวิเคราะห์ก่อนนะครับเช่น XIF นะครับอันนี้ก็จะตัวอย่างไปนะครับบอแร็กซ์นะครับก็จะเป็นโซเดียมบอเรตนะครับถ้าเป็นแอนไฮดรัตนะครับมีคำว่าแอนแปลว่าไม่มีน้ำแล้วนะครับเอาเผาน้ำออกไปแล้วนะครับถ้าเป็นไฮดรัตนะครับหรือไฮเดรตฟอร์มเนี่ยก็จะมีน้ำอยู่แต่มีคำว่าแอนนะครับแอนไฮเดรตหรือแอนไฮดรัตก็คือน้ำออกแล้วนะครับกรดบอริกก็คือ B นะครับแล้วก็วงเล็บ OH ห้อย3นะครับหรือ B2O3.3 น้ำนะครับก็คือมีน้ำอยู่ในโครงสร้างนะครับของบอรอนออกไซด์นะครับกรดบอริกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คร่าวๆครั้งแรกไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคอลัมน์นะครับที่เราเขียนว่า gravimetric factor นะครับก็คือตรงนี้แฟกเตอร์เดี๋ยวอธิบายวันนี้อีกทีนึงนะครับก็คือเป็นแฟกเตอร์ที่หลักๆนะครับเขาก็ใช้เรียกว่าเอาน้ำหนักของวัตถุดิบแหละนะครับที่เป็นอันนี้จะเป็นสารประกอบอย่างเงี้ยนะครับนะครับแล้วก็เขาก็จะหารด้วยน้ำหนักของออกไซด์นะครับเพื่อจะได้ดูว่ามันมีอะไรหายไปไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวอย่างว่าที่มาของคำว่า gravimetric factor นะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์มากในการคำนวณสูตรแก้วนะครับซึ่งเราก็หยิบตัวเลขเนี้ยสามารถเข้ามาใช้ในการคำนวณได้ไวขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ก็คร่าวๆครั้งแรกไปแล้วเนาะก็ยกตัวอย่างนะครับว่าเราควรจะต้องรู้จักชื่อต่าง
มันไปนะครับโซดาแอชเนี่ยก็จะใช้เยอะอยู่แล้วนะครับในลักษณะของคอมเมอร์เชียลกลาสนะครับก็เป็นโซเดียมคาร์บอเนตนั่นเองนะครับนะประมาณนี้นะครับตะกั่วนะครับตะกั่วเหลืองกับตะกั่วแดงนะครับอาทิตย์แล้วอธิบายไปแล้วนะครับตะกั่วเหลืองเนี่ย yellow red นะครับก็เป็น PBO นะครับส่วนตะกั่วแดงเนี่ย PB3O4 นะครับซึ่งครั้งแล้วนี่เข้าๆไปแล้วนะครับตัวนี้จะเวลาเข้าไปอยู่ในแก้วที่เป็นตะกั่วเนี่ยในส่วนผสมเริ่มต้นเนี่ยก็จะดีกว่านะครับตัวที่เป็นตะกั่วเหลืองนะครับเพราะว่ามันจะมีการลอสนะครับวอลาไทล์นะครับมันจะน้อยกว่านะครับที่อุณหภูมิสูงนะครับมันก็จะหายไปน้อยกว่านะครับเพราะว่าตะกั่วพวกตะกั่วออกไซด์นะครับมันจะเขาเรียกว่ามันค่อนข้างวอลาไทล์นะครับเวลาอุณหภูมิมันสูงขึ้นมันจะหายไปออกจากไอตัวสารประกอบตั้งต้นนะครับด้วยปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเป็น 10% ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นี่มาวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยนะครับเราจะมาดูบทบาทนะครับของออกไซด์นะครับแต่ละชนิดนะครับที่มันไปอยู่ในสูตรแก้วนะครับซึ่งบทบาทเองเนี่ยจริงๆแล้วเลคเชอร์แรกๆเราคุยไปแล้วนะว่าแต่ออกไซด์มันมีบทบาทอะไรนะครับวันนี้ก็มานะครับมาเน้นกันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูนะครับข้อ1เนี่ยนะครับก็คือตัว glass forming oxide นะครับหรือเป็นเรียกว่า glass former ก็ได้นะครับก็คือออกไซด์ที่ทำหน้าที่สร้างโครงสร้าง glass นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้เราก็รู้ทราบกันดีแล้วนะครับก็คือแน่นอนนะครับเป็นซิลิก้านะครับเพราะนั้นสำหรับโครงสร้างที่เป็นซิลิเกต glass แน่นอนต้องมีตัวนี้นะครับแล้วก็ boron oxide นะครับ boron oxide ก็เป็น structure ของพวก borate นะครับ P2O5 เหมือนกันนะครับสามารถที่จะเกิดเป็นแก้วกลุ่มฟอสเฟตได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับจอมอนิเอมออกไซด์อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็มีนะครับแต่ไม่ค่อยมีใครเอาไปผลิตเป็นกลาสเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนอยู่ประมาณ3ตัวนี้นะครับนะครับหลักๆก็จะเป็นซิลิเกตนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นนะครับเป็นบอรอนที่ไปอยู่กับซิลิเกตนะครับหรือบอโรซิลิเกตนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มฟอสฟอรัสบ้างเหมือนกันนะครับในงานเฉพาะทางไปนะครับทีนี้เราไปดูนะครับข้อ2เนี่ยเรียกว่าฟลักซ์นะครับฟลักซ์ก็คือตัวที่เหมือนตัวช่วยหลอมนะครับหน้าที่มันก็คือลด melting point นะครับของไอตัววัตถุดิบตอนจะหลอมให้มันหลอมง่ายขึ้นนะครับเช่นสมมุติเอาฟลักซ์เข้าไปผสมกับทรายที่เป็นซิลิก้านะครับมันจะดึง melting point ของซิลิก้าลงมานะครับทำให้ระบบเนี่ยที่มีฟลักซ์ช่วยเนี่ยมันจะเมลง่ายขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ย melting point ซิลิก้าประมาณ 1,700 องศานะครับขึ้นไปเนี่ยนะครับหลอมยากนะครับก็ต้องมีฟลักช่วยนะครับมันบทบาทของฟลักก็เราก็คุยกันไปแล้วนะครับส่วนใหญ่เป็นออกไซด์มูลหนึ่งนะครับทีนี้พอมันเข้าไปอยู่ในโครงสร้างกลาสตอนมันเป็นของแข็งแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้โครงสร้างมันอ่อนแอลงนะครับเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมของ non bridging oxygen นะครับที่มันไปกระทำกับตัวเทตราฮีดรอนนะครับที่มันเชื่อมกันอยู่ที่มุมนะครับก็เป็นออกไซด์มูลหนึ่งเป็นหลักละกันนะครับโซเดียมออกไซด์โพแทสเซียมออกไซด์ลิเธียมออกไซด์อย่างเงี้ยนะครับซีเซียมออกไซด์นะครับแล้วก็ฟลักนะครับอีกตัวนึงตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือ PBO นะครับตรงนี้อธิบายในส่วนของ property ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ PBO ก็ทำหน้าที่เป็นฟลักเหมือนกันนะครับเพราะนั้นพวกแก้วตะกั่วเนี่ยจะเป็นแก้วที่หลอมง่ายนะครับสมมุติเข้าไปอยู่กับซิลิก้านะครับใส่ไปเป็น 10% น่ะ 10-20% เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าหลอมง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้มันมีความใสอันนี้เรื่องของ property นะครับในเรื่องของเรื่องสมบัติทางแสงนะครับมันก็เนื่องจาก polarization มันสูงนะครับมันจะมีลักษณะความแวววาวเป็นประกายด้วยนะครับแต่น้ำหนักของกลาสก็เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าตะกั่วมันเป็นธาตุที่มีน้ำหนักเยอะนะครับถ้าเราดูในตารางธาตุพอมันเข้าไปอยู่ในสูตรมันทำให้น้ำหนักของผลิตภัณฑ์หนักขึ้นนะครับประมาณนี้นะข้อ3นะครับเป็นตัว modifier นะครับซึ่งจริงๆเราพูดถึง property modifier มันหลากหลายมากนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมของพวก commercial glass เนี่ยเขาก็มองไปที่ stability มันก็คือสามารถที่จะคงทนต่อบรรจุภัณฑ์ที่สมมุติเราบรรจุมันนะครับตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยไปของเหลวที่อยู่ในนั้นนะมันเรียกว่าไม่เกิดการกัดกร่อนนะครับหรือไม่ทำลาย glass นะครับแล้วก็คงทนอยู่ได้นานไม่เกิดความเสียหายอะไรเงี้ยนะเขามีความแข็งแรงนะครับแตกยากนะครับแล้วก็เป็นกลาสที่มีความทนทานในระดับที่ดีนะครับก็หลักๆก็มองไปที่ตัวอลูมิเนียมนะครับซึ่งก็จะเติมลงไปในสูตรกลาสนะครับไม่เยอะนะครับทำหน้าที่เป็นตัวอินเตอร์มีเดียตนะครับนะตัวนี้ก็คืออลูมิเนียมนะครับอันนี้อธิบายไปแล้วนะครับในตรงที่เป็นสตรัคเจอร์นะครับ
แคลเซียมออกไซด์เหมือนกันนะครับก็คือตัวเริ่มต้นเนี่ยอาจจะใส่เป็นลักษณะของหินปูนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นลามนะครับที่อยู่ในโครงสร้างกลาสนะครับไปช่วยเรื่อง stability มันนะครับแล้วก็ป้องกันเรื่อง phase separation นะครับในซิลิเกตกลาสนะครับทำให้มันเป็น amorphousที่ดีนะครับป้องกัน crystallization นะครับตัวที่4นะครับอันนี้ใน property นะครับอันนี้เราสอนกันไปแล้วนะครับก็เป็นออกไซด์ที่ให้สีนะครับก็คือออกไซด์ที่เป็นของโลหะ transition นะครับก็เป็นพวกที่มีพวก d orbital นะครับประมาณนี้นะครับก็โลหะ transition แล้วกันนะครับก็ใส่ไปไม่เยอะนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทำให้มันเกิดสีนะครับก็ด้วยเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ไม่เยอะละกันนะครับมันก็จะเหมือนกับนักศึกษาทำพวกเคลือบเซรามิกนะครับที่เป็นสูตรที่เป็นกลาสเบสนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปออกไซด์นะต่างๆที่ให้สีพวกโคบอลต์อะไรพวกนี้นะครับนิกเกิลอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันก็เกิดสีในเคลือบนะเคลือบเช่นเคลือบกลาสที่อยู่บนผิวเซรามิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกันเราก็ต้องเติมออกไซด์นะครับที่ทำให้มันเกิดสีนะครับตัวที่5นะครับยังไม่ได้พูดเท่าไหร่นะครับน่าจะยังไม่ได้เมนชั่นนะครับก็คือ finding agent นะครับก็คือเป็นสารนะครับ agent เนี่ยใส่ลงไปเพื่อทำให้ finding แปลว่าความละเอียดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับสิ่งที่เขาตั้งใจในงานนี้ก็คือใส่ลงไปเพื่อกำจัดฟองอากาศนะครับขนาดเล็กให้มันอยู่ในเนื้อแก้วที่น้อยนะครับหรือกำจัดมันออกไปนะครับรีมูฟมันเลยนะครับนะครับวันนี้นะครับการใส่เนี่ยใส่ไม่เยอะนะครับปกติจะใส่ในทางคอมเมอร์เชียลก็ไม่เกิน 1% นะครับก็ใส่เป็นเล็กน้อยเพราะนั้นมันอาจจะเข้าไปอยู่ในสูตรแก้วได้แต่มันก็ไม่มีนัยสำคัญเท่าไหร่แต่หน้าที่หลักคือกำจัดฟองอากาศออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ากำจัดยังไงนะครับนะก็ตัวที่มักจะใส่ลงไปก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกแอนติโมนีนะครับออกไซด์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอาร์เซนิกออกไซด์นะครับ SAS เนี่ยแล้วก็พวกตัวนี้นะครับ SB คือแอนติโมนีนะครับแล้วก็จะมีบางตัวอีกนะครับแต่ว่าไม่ค่อยใส่มากน้อยมากเกินไปเท่าไหร่นะโพแทสเซียมไนเตรตก็ใส่เหมือนกันนะครับบางทีใส่ไปกับไอออกไซด์ที่เป็นอาร์เซนิกเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสมการกันอีกทีว่ามันทำให้ฟองที่อยู่ในเนื้อแก้วหายไปได้ไงนะครับนะครับก็เรามาดูกันนะครับทีนี้เริ่มต้นก่อนนะครับถ้าเราพูดถึงตัวโปรเซสในการเราจะเมลส่วนผสมนะครับแบตช์เราที่เราเตรียมมันมาเนี่ยนะครับในกรณีของการลักษณะของปริมาณที่เราทำถ้าเป็นสเกลที่มันห้องแลบเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเห็นเอฟเฟกต์อะไรเยอะเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามสเกลมันเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับในระดับพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาผลิตแก้วเนี่ยนะครับมันเป็นปริมาณที่เยอะนะครับเพราะนั้นไอเอฟเฟกต์ที่มันจะก่อปัญหาต่างๆมันจะเริ่มมานะครับยกตัวอย่างข้อ1 นะครับแก๊สมันรีลีสออกมานะครับจากการให้ความร้อนของไอตัววัตถุดิบนะครับทีนี้ยกตัวอย่างนะครับก็คืออันนี้ตัวอย่างหนึ่งละกันเอาหินปูนก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับให้ความร้อนนะครับประมาณละกันนะครับประมาณ900องศาเนี่ย900ถึง 1,000 เนี่ยนะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะครับมันอาจจะออกมาตั้งแต่800กว่าก็ได้จนถึง 1,000 ก็ได้มันค่อยๆออกมานะขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบแล้วกันจะว่ากันเลขกลมๆก็ประมาณ900นะครับก็เลยกว่าเนี่ยนะคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับก็แสดงว่าเราเริ่มด้วย1โมลของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับมันจะจบลงด้วยสมมุติว่ากันที่อุณหภูมิประมาณสักเกือบ 1,000 เนี่ยนะครับก็จะได้1โมลของแคลเซียมออกไซด์ซึ่งจะไปอยู่ในสูตรแก้วนะแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะหลุดออกไปนะครับตามคอนเซ็ปต์นะนี้เรามาดูนะครับลามสโตนก็คือหินปูนตัวนี้นะครับ1โมนะครับมันจะมีปริมาตรประมาณ37ลูกบาศก์เซนนะครับน้ำหนักของมันเท่าไหร่นะครับน้ำหนักของแคลเซียมคาร์บอเนต1โมเนี่ยนักศึกษาก็คำนวณเองได้นะครับแคลเซียมมัน40นะครับคาร์บอน12แล้วออกซิเจน16คูณ3 48นะครับก็เอา48บวก12บวก40เข้าไปนะเป็นเท่าไหร่นะ101หรือเปล่านะก็นะครับถ้าเราดูที่ปริมาตรมันนะครับก็คือก็ประมาณสักสมมุติมันเป็นผงแล้วกันนะสมมุติหินปูนตรงนี้ทำบดเป็นผงเนี่ยปริมาตรก็จะประมาณสัก37แล้วกันนะครับลูกบาศก์เซนนะพอเดนซิตี้ก็คือเอาแมสนะที่คำนวณได้หารด้วยนะครับวอลุ่มมันนะครับก็ประมาณเอานะประมาณเดนซิตี้ได้อยู่นะครับเท่าไหร่ก็ว่ากันไปของคำนวณดูนะครับทีนี้เอาคร่าวๆคือสมมติเราหยิบหินปูนมา1
หนึ่งโมลนะครับเนี่ย37ลูกบาศก์เซนไม่เยอะนะแต่มันกลายเป็นแก๊สเท่าไหร่นะครับก็คือแก๊สกลายเป็น 22,400 ลูกบาศก์เซนนะครับตามสมการทางตอนที่เราเรียนฟิสิกส์นะครับหรือเคมีก็แล้วแต่เนาะว่า1โมลนะครับของแก๊สเนี่ยมันมีโวลูมที่เยอะมากนะครับก็แปลว่าถ้ามันโวลูมของแก๊สมันออกมาเนี่ยมันเยอะกว่าโวลูมของแข็งมากนะครับแล้วสมมุติว่าไอ้โวลูมตัวเนี้ยนะครับมันเป็นแก๊สที่แทรปในของเหลวนะครับถ้ามันอยู่ในของถ้ามันอยู่ในของแข็งมันก็ลอยไปในอากาศก็โอเคแต่ถ้ามันถูกแทรปตอนสมมติเราหลอมวัตถุดิบตรงนี้นะครับแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยไอหินปูนเนี่ยแล้วมันยังละลายไม่หมดนะครับมันยังอยู่ในของเหลวอยู่นะครับมันก็จะปล่อยแก๊สออกมาในของเหลวซึ่งมันก็จะเหมือนกับทำให้ของเหลวมีฟองอากาศอยู่นะเพราะมันมีปริมาณเยอะนะครับมันก็มีฟองนะฟองลอยอยู่ในของเหลวนั่นแหละนะครับก็จะเป็นปัญหาถ้าเกิดของเหลวนี้ของเหลวหนืดนี่เย็นตัวนะครับมันก็จะมีฟองอยู่ในกลาสหรือแก้วนะครับซึ่งเราไม่ต้องการมันแล้วเราก็ต้องกำจัดมันออกไปก่อนที่เราจะเอาไปโปรเซสออกมาเป็นรูปร่างของวัสดุนะครับหรือผลิตภัณฑ์ของเราโอเคไหมครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือแก๊สมันมีเยอะนะครับปริมาณเยอะเพราะนั้นเราก็ต้องทำให้มันออกจากวัตถุดิบหรือส่วนผสมที่เป็นตรงเมลออกให้หมดก่อนนะครับก็อันนี้สิ่งจำคอนเซิร์ตนะครับอีกประเด็นนึงนะครับก็คือแก๊สจริงๆมันมาจากหลายแหล่งนะครับมันอาจจะมาจากลักษณะของกระบวนการเรียกได้ว่า stirring หรือ homogenize ก็คือว่าเวลาผสมส่วนผสมต่างๆเนี่ยนะครับเวลาหลอมเป็นของเหลวหนืดเนี่ยมันจะต้องมีระบบกวนนะครับกวนหรือปั่นวนให้ตัวของเหลวเนี่ยมันมีการเคลื่อนกระเพื่อมนะครับแล้วก็ผสมกันดีนะครับถ้าเกิดให้ความร้อนนิ่งๆนะครับมันจะเรียกได้ว่าของเหลวเนี่ยจะเข้ากันไม่ดีเนื่องจากว่าcomponent บางอย่างน้ำหนักมันเยอะนะครับมันก็อาจจะตกไปด้านล่างนะครับของที่มันเบาลอยอยู่ด้านบนมันก็ผสมได้ไม่ค่อยดีนะครับวิธีการก็คือในโรงงานเขาจะมีวิธีการเป่านะครับหรือมีวิธีการกวนส่วนผสมเนี่ยให้มันเป็นของเหลวที่สม่ำเสมอนะครับอันนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเรากวนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดฟองเหมือนกันนะครับเหมือนเวลาเรากวนเครื่องดื่มอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาช้อนมากวนเร็วๆเนี่ยมันจะเห็นฟองจะมีนะครับคล้ายกันนะครับข้อ2นะครับถัดไปเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดลิควิดเฟสนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีนะครับก็คือว่าสมมุติเราจะเมลเขาเรียกว่าส่วนผสมนะครับส่วนผสมเริ่มต้นเราเป็นของแข็งใช่ไหมเป็นโซลิดเฟสนะครับที่เราผสมกันมาเนี่ยนะครับรีแอคชั่นของโซลิดสเตทเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับโซลิดสเตทนะครับที่สารนะครับมันมาเจอกันเช่นอาจจะเป็น2ส่วนผสมนะครับหรืออาจจะมากกว่า2ก็ได้เป็น3ก็ได้มันมาเจอกันด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยนะครับแล้วสามารถเกิดยูเทคติกได้นะครับยูเทคติกก็คือคอมโบชันที่มีเมลติ้งพอยท์ที่ต่ำนะครับที่สุดในระบบเนี้ยนะครับมันก็จะเกิดเป็นของเหลวก่อนนะครับทีนี้พอมันเป็นของเหลวก่อนเนี่ยก็คือมันมีเมลติ้งพอยท์ที่ต่ำมันก็สามารถที่จะละลายคอมโพเนนต์ข้างๆเข้ามาในของเหลวได้ง่ายได้ไวขึ้นนะครับก็สิ่งเกิดขึ้นก็คือมันจะช่วยเอื้อในการหลอมที่ไวขึ้นนะครับเพราะนั้นคร่าวๆก็คือมันก็จะมีเรียกได้ว่าส่วนใหญ่นะครับเช่นซิลิก้าไปอยู่กับโซเดียมเนี่ยนะครับมันจะไปดึงให้เมลติ้งพอยต์นะครับของทั้ง2ตัวเนี่ยลดลงนะครับคือทำให้ตัวส่วนผสมตรงนี้มันเกิดยูเทคติกง่ายขึ้นนะครับก็จะมีสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับนักศึกษาอาจจะไปเปิดเฟสแกรมระหว่างซิลิก้านะครับกับโซเดียมออกไซด์นะครับแล้วก็สามารถที่จะลองดูนะครับว่ายูเทคติกอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้อีกประเด็นนึงนะครับก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่หลอมเป็นของเหลวง่ายขึ้นเนี่ยการหลอมแก้วก็จะชอบนะครับเช่นคัลเลตนะครับครั้งแล้วเมนชั่นไปแล้วนะคัลเลตหรือคิลเลตนะครับก็คือเป็นเศษแก้วนะครับเศษแก้วแตกหรือเศษแก้วที่เขาซื้อมาจากการเพื่อจะมารีไซเคิลใหม่นะครับเพราะนั้นไอ้แก้วพวกนี้มันถูกผ่านการหลอมขึ้นรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วนะครับมันจะหลอมง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันอ่อนตัวง่ายขึ้นกว่าเอาวัตถุดิบเริ่มต้นเนี่ยที่เป็นออกไซด์ต่างๆนะครับหรือว่าพวกสารประกอบแร่นะครับที่มันหลอมยากนะครับเพราะนั้นถ้าเราใส่คัลเลตลงไปนะครับหรือพวกเศษแก้วเนี่ยจะช่วยทำให้เกิดลิควิดเฟสง่ายขึ้นนะครับมันจะอ่อนตัวง่ายขึ้นพอมันเป็นลิควิดมันก็จะไปดึงละลายนะครับคอมโพเนนต์ที่เป็นแร่ต่างๆนะครับเข้ามาง่ายขึ้นนะครับจากนั้นมันก็จะหลอมทุกอย่างด้วยความไวขึ้นนะครับอันนี้โดยภาพรวมนะครับก็คือทำหน้าที่เป็นตัวคัลเลตเนี่ยเหมือนฝรั่งนั่นเองนะครับแล้วก็เร่งกระบวนการของแบชเรียคชั่นนะครับให้มันไวขึ้นด้วยนะครับทางไคเนติกนะครับทีนี้ประเด็นถัดไปนะครับ
เรื่องเกี่ยวกับการวัวละทายนะครับวัวละทายคือการที่มันกลายเป็นไอแล้วกันนะของไอตัวเมลนะครับคือว่าถ้าเกิดเมลมันวัวละทายเนี่ยแปลว่าของมันหายไปนะครับมันกลายเป็นแก๊สเฟสนะครับของมันหายไปก็เกิดอะไรขึ้นแสดงว่าสิ่งที่มันไปอยู่ในส่วนผสมของก๊าซเนี่ยมันน้อยลงแปลว่าสูตรมันอาจจะเพี้ยนนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือออกไซด์หลายตัวเนี่ยก็มีความโมโลไทอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เราต้องคอนเซิร์นนะครับตอนที่ดูวัตถุดิบที่ใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าออกไซด์หลายตัวเนี่ยนะครับมันเมลติ้งพอยต์เนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะไม่ได้แบบว่า 1,800 1,900 2,000 นะมันอาจจะอยู่ใน 1,000 ต้นๆนะครับมันก็อาจจะเมลเป็นลิควิดนะครับแล้วไอ้ลิควิดเนี่ยก็อาจจะพอได้รับความร้อนขึ้นไปอีกมันก็กลายเป็นแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเข้าไปอยู่จริงๆนะครับไอออกไซด์ตัวเนี้ยเข้าไปอยู่ในก๊าซคอมโบชันก็น้อยลงนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะวัวละทายกลายเป็นแก๊สนะครับนะยกตัวอย่างเช่นพวกอัลคาไลออกไซด์คือออกไซด์มูล1นะครับก็นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะวัวละทายพอสมควรเลยนะครับเช่นโซเดียมออกไซด์นะครับนะ Na2O นะครับมันจะมีเมลติ้งพอยต์ประมาณ 1,100 กว่าแล้วกันนะแล้วก็บอยลิ่งพอยต์มันประมาณ 1,950 เพราะนั้นเราก็ว่ากันอย่างนี้แล้วกันถ้าเราให้ความร้อนมันไปเกิน 1,200 นะโซเดียมออกไซด์เนี่ยจริงๆมันก็เข้าไปอยู่ในโครงสร้างก๊าซนั่นแหละตอนนี้มันเริ่มเมลต์ส่วนผสมต่างๆแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับมันก็สามารถวัวละทายได้เหมือนกันวัวละทายกลายเป็นแก๊สนะครับเพราะนั้นมันก็อาจจะไปอยู่ในสูตรนะครับด้วยเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงไปนิดนึงนะครับก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเริ่มต้นจากการที่ใส่วัตถุดิบที่ไม่ใช่โซเดียมออกไซด์นะครับเราใส่เป็นโซเดียมคาร์บอเนตเข้าไปในส่วนผสมเนี่ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าเพิ่มสเตเบลิตี้มันนะครับเพราะว่าโซเดียมคาร์บอเนตมันจะเปลี่ยนเป็นโซเดียมออกไซด์ก่อนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยไม่ใส่โซเดียมออกไซด์ลงไปในสูตรส่วนผสมเลยนะครับเพราะนั้นก็จะช่วยได้เยอะนะครับเมื่อเริ่มต้นเราเป็นโซเดียมคาร์บอเนตนะครับหรือโซดาแอชนะครับแล้วก็อีกหลายตัวนะครับตะกั่วบอกไปแล้วนะครับตะกั่วออกไซด์นะครับ PBO นะครับโดยเฉพาะ PBO P3O4 ด้วยเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็ค่อนข้างนะครับ High Vapor Pressure ก็แปลว่ากลายเป็นไอง่ายแล้วกันนะจำอย่างนี้แล้วกันนะเขาเรียกว่าความดันไอสูงนะครับก็แปลว่าพร้อมที่จะ evaporate นะครับกลายเป็นไอหลุดออกไปง่ายนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าถ้ามีส่วนผสมที่เป็นกลุ่มตะกั่วเข้าไปอยู่ในซิลิเกตกลาสก็ต้องคอนเซิร์นด้วยนะอาจจะต้องใส่เข้าไปเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับพวกทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือเรื่องอุณหภูมิหลอมนะครับถ้าเราอุณหภูมิหลอมยิ่งสูงโอกาสลอสก็จะเยอะนะครับถ้าเกิดอุณหภูมิหลอมต่ำนะครับในระบบบางระบบเนี่ยก็ค่อนข้างจะช่วยได้เยอะนะครับกับการที่ทำให้การวัวละทายน้อยลงนะครับนะแล้วก็ประเด็นเรื่อง fining นะครับก็คือไอสารที่กำจัดฟองนี่แหละนะครับก็คร่าวๆนะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่มันเนี่ยมันจะมีฟองนะครับถ้าเราดูบางโปรดักต์เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับมันก็จะมีฟองอากาศในเนื้อแก้วนะครับเพราะว่าตอนเป็นโซลิดนะแก๊สมันหนีออกไม่ทันนะครับมันจะหนีออกทันก็คือ1ก็คือตอนที่มันเป็นลิควิดตอนที่เรากำลังหลอมมันอยู่เนี่ยมันลอยหนีขึ้นไปด้านบนทันนะครับแต่ถ้าเกิดมันแทรปอยู่ในลิควิดเนี่ยพอมันเย็นตัวมันก็จะกลายเป็นโซลิดนะพอเป็นซุปเปอร์คูลลิควิดแล้วเป็นโซลิดเนี่ยมันก็จะแทรปอยู่นะอยู่ในเนื้อแก้วที่เป็นของแข็งนะครับเพราะนั้นคร่าวๆก็คือนะไอตัวบับเบิ้ลนี่มาจากไหนได้บ้างนะครับก็คือมาจากเรียกได้ว่าวัตถุดิบตั้งต้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเรียกได้ว่าฟองอากาศขึ้นมานะครับเช่นทรายนะครับแซนเนี่ยก็คือตัวที่ให้ซิลิก้าเนี่ยนะมันละเอียดมากเกินนะเป็นไฟก็คือเป็นเม็ดทรายละเอียดนะละเอียดเกินก็ไม่ดีนะครับละเอียดเกินเนี่ยก็คือเวลาเม็ดทรายเล็กๆมาอยู่ด้วยกันนะมันก็จะมีช่องว่างอากาศอยู่นะครับพอมันหลอมเสร็จมันก็ทรายนะครับซิลิก้ามันก็เริ่มเมลติดกันมันก็จะแทรปนะอนุภาคเล็กมันเริ่มเมลติดกันแต่มันแทรปอากาศระหว่างอนุภาคเล็กติดไว้เต็มไปหมดเลยนะครับมันก็เรียกได้ว่ามันก็มีฟองอากาศอยู่ในของเหลวหนืดที่เราหลอมมันอยู่นะครับทีนี้อันนี้คือข้อด้อยของทรายละเอียดมากนะครับแต่ทรายละเอียดข้อดีคืออะไรคือหลอมง่ายนะครับเพราะพาร์ติเคิลมันเล็กแล้วนะครับถ้าทรายขนาดใหญ่มากๆเหมือนก้อนกรวดนะข้อเสียคืออะไรคือหลอมยากเพราะว่าความร้อนจะเข้าไปแล้วจะไปหลอมนะมันเข้าไปที่ผิวก่อนนะก่อนมันจะหลอมเนี่ยอาจจะหลอมไม่หมดนะถ้าทรายเราใหญ่เกินนะแต่ข้อดีก็คือการที่มันจะเกิดบับเบิ้ลเนี่ยก็จะ
ไม่ค่อยเกิดนะก็เพราะนั้นมันก็จะมีทรายช่วงขนาดเหมาะสมแล้วกันนะครับในอุตสาหกรรมที่เขาผลิตปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับมันจะมีช่วงเหมาะสมอยู่นะครับที่จะเหมาะกับการหลอมนะครับแล้วทีนี้มันมีแก๊สมาจากไหนอีกได้บ้างนะครับก็คือวัตถุดิบนี่แหละอย่างที่บอกนะวัตถุดิบเริ่มต้นมันอาจจะเป็นพวกคาร์บอนเนตนะมันให้คาร์บอนไดออกไซด์ไนเตรตก็ให้แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ยกตัวอย่างนะครับหรือพวกซัลเฟตก็ให้แก๊สกลุ่มซัลเฟอร์นะครับอะไรประเภทนี้นะครับเพราะนั้นมันก็เรียกได้ว่าวัตถุดิบเริ่มต้นนี่แหละให้แก๊สเหมือนกันนะครับแล้วก็ในระดับโรงงานนะครับที่เขาผลิตขนาดปริมาณเยอะเนี่ยก็จะมีเรื่องโคโรชันของรีแฟคทอรี่นะครับรีแฟคทอรี่นะครับหมายความว่าวัสดุทนไฟนะครับที่มันเป็นฐานเป็นเบสแล้วก็เป็นผนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราจะต้องหลอมแก้วนะครับที่อุณหภูมิสูงเนี่ยนะครับมันเกิดโคโรชันได้เพราะอุณหภูมิประมาณเกิน 1,600 องศาเนี่ยเวลาหลอมเนี่ยมันก็ลิควิดกลาสเนี่ยกับวัสดุทนไฟนะฮะเป็นกลุ่มเซรามิกเนี่ยมันเกิดรีแอคชั่นกันนะครับจากนั้นมันก็จะทำให้ไอตัวรีแฟคทอรี่มันอาจจะละลายออกมาลงมาในเนื้อแก้วหลอมนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าสร้างฟองขึ้นมาได้นะครับนะหรืออาจจะหลอมเรียกได้ว่ามันเข้าไปละลายมันเข้าไปผสมแล้วกันในกลาสเมลแล้วก็สร้างปัญหาสุดตามมาสุดท้ายนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นดีเฟกต์ในเนื้อแก้วได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มีหลายประเด็นนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการโปรเซสด้วยนะครับที่มันน้ำแก้วหนึ่งดื่มมันกำลังเริ่มไหลเนี่ยนะครับถ้ามันมีการปั่นกวนค่อนข้างเยอะนะครับหรือการไหลเข้าไปที่มีการเคลื่อนที่นะครับแบบเทอร์บูลเลนซ์อย่างเงี้ยนะครับมีการปั่นกวนมันก็จะอาจจะแทรปอากาศเข้าไปได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็หลายปัจจัยนะครับแต่ว่าหลักๆคือพยายามอย่าให้มันเกิดนะครับหรือมันเกิดน้อยที่สุดนะครับก็เพราะนั้นประเด็นเรื่องฟองที่อยู่ในกลาสเมลนะครับเนาะอยากกำจัดมันนะครับเพราะว่าปัญหามันหลักๆก็คือคุณภาพของกลาสโปรดักต์สุดท้ายถ้ามันมีมันก็นะครับคุณภาพมันลดลงนะครับมันก็ต้องเอาไปกลับไปหลอมใหม่นะครับคือถ้าเขาสุ่มนะครับสุ่มตรวจเรื่อยๆแหละในโรงงานเวลาเขาผลิตแต่ละแบตแล้วถ้าเขาเจอในสัดส่วนที่ตามเปอร์เซ็นต์ที่เขาว่ากันไปนะเช่นเท่านี้เปอร์เซ็นต์เขาจะต้องเอาทั้งล็อตเนี่ยสมมติผลิตมา 1,000 ขวดล็อตเนี่ยเขาต้องโยนกลับไปหลอมใหม่หมดเลยนะครับสมมติเขาเจอ5ขวดใน 1,000 เงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าปริมาณเนี่ยด้วยเลขตรงนี้มันเยอะนะครับมันต้องน้อยกว่านี้เขาก็เอาทั้งล็อตเนี่ยไอ้พันขวดเนี่ยกลับเข้าไปหลอมใหม่นะเพราะฉะนั้นก็จะเปลืองพลังงานนะครับเรื่องเกี่ยวกับพลังงานที่ใช้เปลืองด้วยเปลืองเวลาที่จะผลิตนะผลิตเพราะแทนที่เราจะได้โปรดักต์ดีนะก็ต้องไปผลิตใหม่นะครับแบตฟรีไทม์มากขึ้นนะครับใช้พลังงานมากขึ้นกว่าเราจะต้องกำจัดไอตัวฟองเนาะให้มันหายไปเนี่ยนะครับหลอมนานขึ้นความร้อนสูงขึ้นนะครับปล่อยแก๊สพิษนะครับ pollutant emission นะครับก็คือมันก็แน่นอนนะครับมันก็มาอาจจะเป็น SOX SOX หรือ NOX นะครับออกมานะครับแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์อะไรเพื่อนี้นะครับก็เพราะนั้นมันก็เรียกได้ว่ามีมลภาวะด้วยนะครับก็ปัญหาก็ตามมานะครับเพราะนั้นบับเบิ้ลเนี่ยก็คือต้องใส่ finding agent ช่วยมันกำจัดมันออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทำยังไงมันถึงจะออกไป the finding agent นะครับแน่นอนนะครับก็คาเลตเองนะครับคือเมื่อกี้เราบอกข้อดีไปแล้วเนาะมันช่วยในการหลอมแล้วก็ใส่ไปประหยัดพลังงาน 10% นะเนื่องจากว่ามันเคยผลิตเป็นแก้วมาแล้วนะครับมันจะหลอมง่ายขึ้นนะครับหลอมวัตถุดิบอื่นง่ายนะครับแต่ปัญหาก็คือมันก็มีเหมือนกันนะครับทำให้เกิดบับเบิ้ลได้เหมือนกันนะครับนะเพราะว่ามันหลอมง่ายนะครับพอมันหลอมง่ายมันก็แทรปอากาศเรียบร้อยแล้วแทรปอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็อากาศก็อยู่นะเป็นฟองอยู่ในเมลนะครับสุดท้ายได้เช่นกันนะครับมานี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราดูนะครับเราดูเนาะเราคิดอย่างนี้แล้วกันนะครับเหมือนเรามีของเหลวที่อยู่ในแก้วนะครับแล้วก็อาจจะค่อนข้างหนืดนิดนึงนะครับอาจจะเป็นสารละลายบางอย่างนะครับในห้องแลบเนี่ยแล้วเรากวนมันนะให้มันเร็วๆนะครับมันจะมีฟองอยู่นะครับแล้วก็บางทีเราจะสังเกตว่าฟองเนี่ยมันก็เหมือนมีน้ำมันแล้วกันนะน้ำมันเนี่ยแล้วเราก็ตีมันแรงๆนะครับมันก็จะมีฟองและไอ้ฟองเนี่ยมันจะลอยมันใช้เวลานานนะครับกว่ามันจะลอยขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็กว่ามันจะหลุดออกไปนะแต่ถ้ามันเป็นน้ำแล้วเรากวนๆให้มันมีฟองเนี่ยมันจะขึ้นไวมากนะครับเพราะนั้นถ้าเราสังเกตอย่างนี้แสดงว่าความหนืดของเหลวเนี่ยมีผลละถ้าของเหลวมันความหนืดไม่เยอะฟองมันจะหลุดไปง่าย
แต่ถ้าของเหลวที่มีความหนืดสูงเนี่ยฟองมันจะหลุดออกไปช้าลงนะครับเรทของการที่มันจะถูกรีมูฟไปช้าลงมันมีเรื่องของความหนืดละกันนะครับสัญลักษณ์เนี่ยก็แทนด้วยตัวอีต้าตรงนี้นะครับก็คือ viscosity นะครับตรงนี้แปลว่าความหนืดทีนี้เรามาดูอย่างนี้นะครับการแบบกำจัดฟองนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์เรื่องแรงลอยตัวนะครับ buoyancy effect นะครับเรามาดูอย่างนี้นะครับก็คือเรทของอัตรานะครับหรืออัตราเร็วนะครับหรือความเร็วก็ได้ของการที่บับเบิ้ลนะครับบับเบิ้ลคือฟองเนี่ยตัว B เนี่ยนะครับมัน rise ก็คือมันเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่วิ่งขึ้นไปข้างบนเพราะเราต้องการให้มันหลุดออกนะครับให้มันเคลื่อนที่ไปข้างบนนะมันมีนะครับมีค่าประมาณละกันนะครับมีสมการดังนี้นะครับก็คือ G นะครับก็คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกนะครับอันนี้เป็นค่าคงที่นะ 9.8 นะครับที่เรารู้กันนะครับเมตร per second square นะแล้วก็คูณกับเดลต้าโรนะครับก็คือผลต่างครับเดลต้าเนี่ยผลต่างของ density นะครับ density ของอะไรนะครับก็คือระหว่างแก๊สกับไอ้ตัว liquid ที่พูดถึงก็คือ glass melt นะครับกับแก๊สคือฟองแก๊สนะครับแล้วก็คูณ r กำลัง2ก็คือ r คือรัศมีของฟองแก๊สนะครับ assume ว่าฟองแก๊สเป็นทรงกลมนะครับทั้งหมดก็คือหารด้วย3แล้วก็อีต้านะครับเพราะฉะนั้นเราดูง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเราต้องการค่า vb ที่สูงกว่าหรือตัวความเร็วเนี่ยเรทมันไวนะแก๊สจะหนีออกไวนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมถ้าเรามองดูตัวแปรเนี่ยนะครับไม่ยากเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับนะdensity ต่างกันเยอะนะ density ต่างกันเยอะก็คือปกติแล้วฟองอากาศใน density น้อยนะแล้วก็ของเหลวเนี่ย density มันก็ต้องเยอะกว่านะครับโดยภาพรวมนะของสมบัติวัสดุเนาะแต่ว่าถ้าเกิดผลต่างมันน้อยแปลว่าฟองอากาศมันจะเสถียรอยู่กับของเหลวนะมันจะไม่ลอยขึ้นนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับdensity ต่างกันเยอะนะครับ density ต่างกันเยอะเนี่ยก็คือมันก็จะมีแนวโน้มที่จะลอยได้นะครับเพราะว่าฟองมันเบากว่าแล้วมันลอยขึ้นไปนะครับทีนี้มันกำหนดด้วยอะไรนะครับก็เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับรัศมีของฟองนะครับสมมติฟองเป็นทรงกลมนะถ้าฟองขนาดเล็กแปลว่ารัศมีน้อยนะสแควร์น้อยรัศมีน้อยก็แปลว่าปริมาตรมันก็ต้องน้อยด้วยเนาะปริมาตรทรงกลมอ่ะ4ส่วน3พาย r กำลัง3แปลว่าเหมือนเป็นฟองขนาดเล็กนะครับรัศมีน้อยเนี่ยนะปริมาตรน้อยแสดงว่าdensity เป็นไงนะครับ density ก็ยังมากอยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามฟองขนาดใหญ่ฟองขนาดใหญ่แปลว่ารัศมีมากนะครับรัศมีมากก็คือ density มันก็ต้องน้อยลงนะ density d เท่ากับ m ส่วน v ปริมาตรมันเยอะปริมาตรมันเยอะเนาะmass ของฟอง mass ของฟองอากาศ mass ของอากาศมันก็ไม่เยอะอะ mass มันน้อยเนาะแต่ถ้าเราพูดถึง volume ที่เยอะเนี่ยเราก็ทำให้ density มันลดลงไปเยอะนะครับเพราะนั้นผลต่างของ density ของ liquid กับตัวฟองเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะนั้นมันก็แน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามฟองเริ่มใหญ่มันก็จะลอยขึ้นไวนะครับส่วนเรื่องความหนืดก็พูดไปแล้วนะครับถ้าความหนืดมากนะครับความหนืดหน้าฟองจะหนีออกช้านะครับแต่ความหนืดน้อยนะครับฟองออกจะไวฟลุปวิ่งออกไปไวมากนะครับเพราะนั้นหลักๆก็คือเราต้องคอนเซิร์นเรื่องหนึ่งเราทำยังไงก็ได้ให้ฟองมันมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ฟองมีขนาดใหญ่มันจะขึ้นตัวไวหนีไวแล้ว2ก็คือตัวเมลเองมันความหนืดมันไม่ควรจะหนืดมากเกินนะครับเพราะนั้นความหนืดที่มันจะต่ำมันจะเกิดกับเคสอะไรนะครับสมมุติว่าคอมโมชันมันถูกกำหนดละมันจะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิที่สูงนะครับอุณหภูมิสูงความหนืดมันก็จะต่ำลงนะครับเพราะก็แปลว่าเราจะต้องเพิ่มความแรงของความร้อนแล้วกันนะenergy ก็จะใช้เยอะขึ้นแหละแต่ว่ามันก็จะช่วยกำจัดฟองได้เยอะขึ้นนะครับแต่จริงปัญหาอื่นตามมาอีกนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆว่าถ้าโลเมลที่อุณหภูมิสูงขึ้นของมันก็จะหนืดน้อยลงนะแก๊สก็จะหนีไวขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเพราะนั้นบทบาท finding agent นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนะครับวันหลังละกันนะครับก็นะเราต้องการรีมูฟนะครับตัวบับเบิ้ลซึ่งบับเบิ้ลส่วนใหญ่เป็นแก๊สออกซิเจนนะครับแก๊สออกซิเจนนะก็หรืออาจจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อะไรก็ได้นะแต่ว่าหลักๆก็คือเป็นบับเบิ้ลที่เป็นออกซิเจนเป็นหลักนะก็เราใส่ฟายนิ่งเอเจนต์ซึ่งฟายนิ่งเอเจนต์เนี่ยเป็นตัวสร้างฟองแก๊ส
ขนาดใหญ่แล้วก็ sweep away ก็คือมันจะกวาดฟองเล็กๆเข้าไปอยู่กับมันนะแล้วฟองเล็กพอมันติดกับมันก็จะรวมกันเป็นฟองที่ใหญ่ขึ้นนะครับพอฟองมันใหญ่ขึ้นมันก็จะลอยง่ายขึ้นนะก็คือหน้าที่มันคือสร้างฟองขนาดใหญ่แล้วก็ดูดฟองเล็กเข้ามาทำให้ตัวมันอ้วนขึ้นมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ดึงตัวมันเองพร้อมกับฟองเล็กๆขึ้นไปนะครับทีนี้เราอาจจะสังเกตเห็นจากพวกเวลาเราดื่มน้ำอัดลมหรือเบียร์อะไรพวกนี้นะครับมันจะมีเรื่องฟองเราสังเกตดีๆนะมันจะมีฟองใหญ่ๆที่ดึงฟองเล็กเข้ามาอยู่ด้วยนะครับแล้วมันพอฟองมันเริ่มใหญ่ขึ้นมันก็จะดึงขึ้นด้านบนไวนะครับนะทีนี้นะครับสารที่มักจะใส่ลงไปนะครับก็คือเป็นนะครับอาร์เซนิกออกไซด์กับแอนติโมนีออกไซด์นะครับอาร์เซนิกก็เป็นตัว AS นะครับส่วนแอนติโมนีคือ SB นะครับแล้วก็ใส่ไม่เยอะนะครับในทางคอมเมอร์เชียลก็ใส่นิดหน่อยนะครับไม่เกิน 1% นะครับในส่วนผสมเริ่มต้นนะครับที่อยู่กับวัตถุดิบเรานะครับอาจจะใส่เป็น excess นะครับ excess ก็คือใส่ส่วนเกินเข้ามามันจะไม่เข้าไปอยู่ในสูตรการคำนวณของกลาสนะครับแต่ว่าใส่ excess เข้าไปนะใส่เกินเข้าไปคำนวณไว้ 1% ของที่เราชาร์จลงไปนะครับก็มันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือบทบาทยกตัวอย่างที่เป็นอาร์เซนิกละกันนะครับอาร์เซนิกออกไซด์ AS2O3 นะครับตรงนี้อาร์เซนิกก็คือ3บวกนะครับออกซิเจน2ลบนะครับตรงนี้มันอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือไอตัวอาร์เซนิกตัวนี้3บวกเนี่ยในสูตรส่วนผสมกลาสเนี่ยมีโพแทสเซียมไนเตรตด้วยนะครับเพราะว่าโพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยจะให้โพแทสเซียมออกไซด์ K2O และ K2O เนี่ยเข้าไปอยู่ในสูตรกลาสนะครับเป็นกลุ่มพวกโซดาลามซิลิเกตนี่แหละนะครับแล้วก็มีพวกโพแทสคือโพแทสเซียมออกไซด์นิดหน่อยนะครับทีนี้ใส่เข้าไปนะครับก็หน้าที่บทบาทของโพแทสเซียมออกไซด์นะครับก็เป็นสร้างนอนบิดจิ้งออกซิเจนเหมือนกันนะครับแต่เริ่มต้นเนี่ยใส่ไปไม่เยอะนะครับพร้อมกับสารที่จะไล่ฟองออกนะครับก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาอย่างนี้นะครับก็คือได้โพแทสเซียมออกไซด์ไปอยู่ในสูตรแก้วนะครับส่วนตัวเนี้ยนะครับจาก3บวกนะออกซิไดซ์เป็น5บวกตามมาด้วยอะไรนะครับการมาด้วยการเจเนเรตแก๊สนะครับก็คือมีNO กับออกซิเจนนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเราต้องการตัวนี้ออกซิเจนซึ่งจะทำหน้าที่เป็นฟองขนาดใหญ่นะครับซึ่งไปดูดฟองเล็กๆเข้าหามันแล้วก็ทำให้มันลอยขึ้นไปด้านบนนะครับก็ใส่ไปนิดเดียวนะครับหรืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับตัว AS2O5 นะครับสมมติเรามีเริ่มต้นเป็นตัวนี้นะครับอาร์เซนิกนี่มันอยู่ได้2 oxidation state นะครับที่จะเจอบ่อยนะครับเป็น AS2O5 ก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ให้ความร้อนนะครับอันนี้ใส่ไปไม่เยอะมันไม่เกินโมหนึ่งนะครับไม่เกิน1เวทเปอร์เซ็นต์ไม่เกิน1โมเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตัวนี้จะนะครับจาก5บวกจะรีดิวเป็น3บวกแล้วก็ปล่อยแก๊สออกซิเจนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะใช้ในการนะครับดูดฟองเล็กหนีออกไปเหมือนกันนะครับนะครับถ้าอยู่ในรูปของ5บวกนะครับแล้วก็แอนติโมนีก็ทำหน้าที่คล้ายกันนะครับกับอาร์เซนิกนะครับก็ณปัจจุบันเขาก็ยังใส่อยู่นะครับแต่ว่าก็พยายามเลี่ยงๆนะครับเนื่องจากว่ามันก็มีเรียกว่าเป็นสารที่มีอันตรายนะต่อร่างกายเหมือนกันนะครับก็ถ้าแฮนเดิลไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเริ่มต้นเราใส่เป็นออกไซด์เนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเรียกได้ว่าคือถ้ามันก็มีความไม่ปลอดภัยอยู่นะครับเขาก็มีการใส่อย่างอื่นอยู่นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะครับเป็นกลุ่มพวกซัลเฟตเนี่ยแล้วก็ซีเลียมออกไซด์นะครับก็แต่โดยหลักๆนี่ก็จะเป็นแอนติโมนีนะครับกับอาร์เซนิกนะครับใส่นิดหน่อยนะครับนะก็คือสร้างออกซิเจนฟองใหญ่ดูดฟองเล็กขึ้นไปนะพอฟองใหญ่ขยายขึ้นนะครับมันก็จะลอยไวประมาณนี้นะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะครับนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสัก2นาทีไหมนะครับแชร์แป๊บนึงนะแชร์โอเคนะครับโอเคซึ่งน่าจะขึ้นนะครับโอเคพอยเตอร์มาแล้วนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่สไลด์13นะครับทีนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเนื้อหาต่อจากเมื่อกี้นี้ตอนเราพักเบรกนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะมาทำการคำนวณนะครับคำนวณเขาเรียกว่า batch calculation นะครับซึ่งตรงนี้ก็สำคัญกันนะครับเพราะว่าในการที่เราจะเมลนะครับวัตถุดิบ
เพื่อจะได้มาซึ่งส่วนผสมองค์ประกอบของกลาสที่เราต้องการเนี่ยเราก็ต้องรู้วิธีการคำนวณ นะครับเพราะถ้าเราคำนวณถูกเนี่ยเราก็จะได้ตามที่สูตรที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าเราคำนวณผิดหรือปริมาณวัตถุดิบเริ่มต้นเนี่ยมันถูกผสมแบบไม่ถูกต้องนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้สูตรกลาสที่เราต้องการเนี่ยมันก็น่าจะผิดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็สำคัญนะครับในเมื่อเราจะต้องผลิตกลาสขึ้นมานะครับเริ่มต้นเราก็ต้องผสมหรือคำนวณส่วนผสมให้มันถูกนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็คงเอาพื้นฐานหลักๆนะครับว่าเราจะคำนวณมันยังไงนะครับส่วนถ้าเกิดลักษณะการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีกันบ้านให้ไปลองทำนะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเริ่มซับซ้อนนะครับเราก็จะไม่พูดถึงในวิชานี้แล้วกันเอาให้ว่าเราจับประเด็นว่าพื้นฐานมันทำยังไงให้ได้ก่อนนะครับทีนี้ก็โดยภาพรวมนะครับก็คือเราอยากจะคำนวณ นะครับมาจาก raw material นะครับซึ่ง raw material เองมันก็มาจาก source ที่อย่างที่บอกมันต่างกันเนาะจากแร่ซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นสูตรนั้นเลยเข้าไปอยู่ในโครงสร้างกลาสนะครับหรือว่ามันอาจจะวัตถุดิบเองมันอาจจะให้อย่างอื่นก่อนนะครับตอนที่เราให้ความร้อนนะครับเปลี่ยนเป็นแก๊สหรือน้ำออกจากโครงสร้างอะไรก็แล้วแต่นะสุดท้ายแล้วออกไซด์ที่เข้าไปอยู่ในกลาสเนี่ยมันก็น้ำหนักมันก็น้อยลงกว่าวัตถุดิบเริ่มต้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นวิธีการที่เราจะต้องคอนเซิร์นแล้วก็เราจะต้องคำนวณให้ได้นะครับในอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับชิปเมนท์ที่ต่างกันนะครับชิปเมนท์ก็คือช่วงแต่ละช่วงที่เขาชิปไอตัวแมทเทียลเข้ามาวางไว้ที่ไซต์นะครับซึ่งเขาจะตั้งไว้หลายเดือนอย่างเงี้ยนะครับมันก็ถ้ามันมาจากแหล่งเดียวกันนะครับบางทีเคมีมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับว่าแหล่งวัตถุดิบเนี่ยมันก็เรียกได้ว่ามันก็ไม่สม่ำเสมอตลอดนะครับหรือว่าถ้าเปลี่ยนซัพพลายเออร์นะครับด้วยชื่อวัตถุดิบตัวเดียวกันเนี่ยเคมีมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับอันนั้นมันต้องถูกผ่านการsampling นะครับแล้วก็เอามาหา composition ก่อนนะครับเพื่อจะmake sure ว่ามันมีองค์ประกอบเป็นอะไรนะครับหรือว่าในบางงานนะครับโดยเฉพาะในทาง commercial เหมือนกันนะครับมันจะมีเรื่องความชื้นด้วยนะครับเรื่องความบริสุทธิ์อะไรประเภทนี้เขาก็ต้องดูว่าอะไรมันจะหายไปหรือว่าถ้ามันมีความชื้นมันมีน้ำเนี่ยนะครับให้ความร้อนเนี่ยมันจะนะครับหายน้ำมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเริ่มต้นแสดงว่าเราต้องชั่งน้ำหนักมันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยกระบวนการความชื้นหายไปนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีไฮเดรตนะไฮเดรตน้ำในโครงสร้างก็หายไปอีกนะครับหรือมีแก๊สอื่นหายไปอีกนะครับก็ต้องมีวิธีการคำนวณอย่างเงี้ยนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับการคำนวณคร่าวๆเพื่อจะได้กลาสที่เป็นลักษณะของอยู่ในรูปของเวทเปอร์เซ็นต์นะครับหรือโมเปอร์เซ็นต์ซึ่งสองค่านี้ต่างกันนะครับเวทเปอร์เซ็นต์นะครับเวทเปอร์เซ็นต์ก็คือเอาน้ำหนักตัวเลขอะนะครับมีออกไซด์กี่ตัวก็แล้วแต่มาบวกกันมันจะได้100นะครับ 100% ส่วนโมเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้มันก็เหมือนกันนะครับคือบวกในลักษณะของโมเนี่ยต้องได้ 100% นะครับแต่ว่าเวทกับโมเนี่ยนะครับมันก็สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือเนาะหน่วยมันต่างกันอยู่แล้วเนาะเราก็รู้อยู่แล้วเนาะโมเท่ากับนะครับตอนที่เราเรียนเคมีนะครับโมเท่ากับmass นะครับหารด้วย molar mass นะครับหรือ molecular weight นะนั่นเองนะครับเพราะนั้นคร่าวๆคือมันก็เป็นนะครับเป็นหน่วยที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้เวลาเราทำเรื่องโมเนี่ยเราก็ต้องรู้ molecular weight ของออกไซด์นะครับแต่ละตัวนะครับที่อยู่สุดกลาสนะครับอ่ะก็มันก็จะมีทั้งคำนวณเรื่องสุดแก้วนี่แหละแล้วก็เรื่องคำนวณเรื่อง batch ก็คือส่วนผสมนะครับว่าสมมุติเรามีวัตถุดิบเริ่มต้นเนี่ยเป็น A B C น่ะเป็นวัตถุดิบที่ต่างกันนะแล้วก็เราหยิบมาแต่ละอย่างเนี่ยเท่านี้กรัมนะ3ตัวเนี่ยสุดท้ายเราจะได้แก้วสูตรอะไรที่เป็นเวทเปอร์เซ็นต์หรือโมเปอร์เซ็นต์ถ้ามีลักษณะนี้ก็ได้นะครับว่าถ้าเราผสมอย่างนี้นะเราจะได้กลาสอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมักจะเหมือนข้อ1 นะครับก็คือสูตรแก้วมันอาจจะถูกคิดค้นขึ้นมาละนะในหัวหรือว่าความเชี่ยวชาญก็แล้วแต่นะแล้วจากนั้นก็จะแบ็กกลับไปว่าถ้าเป็นวัตถุดิบเนี่ยเราต้องใส่มันเข้าไปเท่าไหร่นะใส่เข้าไปกี่กรัมเราถึงจะได้ไอสูตรกลาสเนี่ยเท่านี้เป็นโมเปอร์เซ็นต์หรือเวทเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็มันก็นะครับเราก็จะใช้วิธีการคำนวณช่วยนะครับนะทีนี้เบื้องต้นนะครับจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเกิดไปแป๊บนึงนะครับกับวันนี้ด้วยนะครับในตารางนะครับซึ่งมันจะมี
คอลัมน์สุดท้ายนะครับซึ่งเรียกว่า gravimetric factor นะครับหรือเรียกว่า GF นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อธิบายนะครับจากโดยในของเชลบี้นะครับเป็นprofessor ด้านกลาสนะครับของที่อยู่ที่อเมริกานะครับนะก็เขาก็อธิบายตัวนี้นะครับ gravimetric factor นะครับมันคืออะไรนะครับก็คือ molar weight นะครับหรือน้ำหนักของน้ำหนักของไอตัววัตถุดิบแล้วกัน raw material นะ1โมนะนะครับหารด้วยนะครับmolar weight นะครับของออกไซด์นั่นเองนะครับออกไซด์ที่มันเกิดขึ้นนะครับอ่ะหรือเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็มาสับงานด้านบนนะครับก็คือเวทของ raw material นะครับน้ำหนักของวัตถุดิบเริ่มต้นนะครับเท่ากับเวทของออกไซด์นะครับคูณกับ gravimetric factor นะครับมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละตรงนี้มาคูณ gf เท่ากับเวทของ raw material นะครับนะครับถ้า raw material ให้ออกไซด์ตัวเดียวมันก็จะมีแค่สูตรอย่างนี้นะครับแต่ถ้า raw material มันประกอบไปด้วยออกไซด์หลายตัวนะครับมันก็จะเป็น fractionของ2ออกไซด์นะครับมารวมกันนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เราลองดูตัวอย่างนะครับคร่าวๆก่อนนะครับโดยคอนเซปต์เนี่ยนะครับสารที่มันไม่ใช่อยู่ในรูปของออกไซด์นะครับมันก็แน่นอนนะให้ความร้อนเนี่ยบางอย่างมันถูกเตะออกนะครับเช่นกลุ่มคาร์บอนเนตนะครับโซดาแอชเนี่ยนะครับมันก็จะได้เป็นนะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะออกไปนะครับได้เป็นโซเดียมออกไซด์เข้าไปอยู่ในโครงสร้างกลาสนะครับแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมันก็จะหลุดออกไปนะครับอาจจะหลุดไปตั้งแต่ตรงเป็นของแข็งละนะครับมันก็หนีออกไปง่ายๆนะครับแต่บางส่วนถ้ามันแทรปในเมลนะครับก็เรียกได้ว่าไอ้แก๊สตัวนี้มันก็จะสร้างเป็นฟองขึ้นมานะครับในผลิตภัณฑ์นะก็ไม่เป็นไรแต่โดยแอสซูมสมการนี้ก่อนนะครับว่ามันหลุดหมดนะครับตอนนี้มันเป็นของแข็งมันหลุดเป็นแก๊สออกหมดละนะครับตัวนี้เข้าไปอยู่ในส่วนผสมของกลาสนะครับแล้วก็โดโลไมท์นะครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเรียกว่าวัตถุดิบมี1ตัวนะครับ raw material แล้วก็ไดออกไซด์1ตัวนะครับแต่โดโลไมท์นะครับที่เราพูดกันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโดโลไมท์เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับแบบ1ต่อ1โดโมนะครับโดยประมาณละกันนะครับอันนี้โดยภาพรวมนะให้ความร้อนเนี่ยนะครับคาร์บอเนตนะครับมันก็จะสลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะครับได้แคลเซียมออกไซด์แบบบวกแมกนีเซียมออกไซด์นะครับอะไรหายไปก่อนนะครับอันนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับประมาณสัก700เนี่ยกว่าๆขึ้นไปเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากแมกนีเซียมออกก่อนนะครับก็คือกลายเป็นแมกนีเซียมออกไซด์บวกคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนนะครับตรงนี้ยังเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่แล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตจะเริ่มปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาก็ประมาณสักก็แล้วแต่ความลักษณะของวัตถุดิบแล้วกันเนาะกับแหล่งที่มาแล้วกันนะแต่ปกติก็ประมาณสัก800 900เนี่ยเริ่มแล้ว8 950อะไรเงี้ยออกมาเยอะแล้วนะครับก็ตีเลขกลมๆสัก900ละกันนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากหินปูนนะครับตัวเนี้ยแคลเซียมคาร์บอเนตได้ตัวนี้ก็โดยรวมคือถ้าเราให้ความร้อนประมาณสัก 1,000 คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปหมดละจากทั้งคู่นะครับได้เป็น2ตัวนี้แต่สิ่งที่ต้องคอนเซิร์นก็คือวัตถุดิบ1ตัวเนี่ยให้ออกไซด์2ชนิดนะครับเข้าไปอยู่ในโครงสร้างกลาสนะครับอย่างละ1โมลนะครับเพราะนั้นคร่าวๆคือแล้วแต่ว่าสูตรแก้วมันจะมีอะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเราจะได้เริ่มถูกว่าตัวโดโลไมท์เริ่มต้นเนี่ยมันถูกควรจะชาร์จเข้าไปในสูตรกลาสเท่าไหร่นะครับนะอันนี้เราก็ยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าจริงๆมันคือการคำนวณกลับไปกลับมานี่แหละแบบทางเคมีนี่แหละนะครับสมมติว่าเราพูดว่าเราต้องการนะครับแคลเซียมออกไซด์เนี่ย100กรัมนะครับถามว่าจะต้องใช้หินปูนนะลามสโตนหินปูนนะแคลเซียมคาร์บอเนตเท่าไหร่นะประมาณนี้นะสมมติถามง่ายๆอย่างนี้เลยก็แปลว่านะครับเราก็ต้องถ้าเราต้องการแคลเซียมออกไซด์100กรัมก็เราคิดง่ายอย่างนี้นะถ้าเราใส่ลามสโตนเพราะว่าลามสโตนมันเป็นคาร์บอเนตเนาะคาร์บอนไดออกไซด์หายไปแสดงว่าเริ่มต้นมันต้องมากกว่า100ละนะครับก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับก็คือเอา100เนี่ยคูณgravimetric factor นะครับของไอตัววัตถุดิบนะครับซึ่งเราจะคูณได้ 1.78 นะครับเนาะเนื่องจากว่าเมื่อครั้งแล้วนะถ้าย้อนกลับไปนะสไลด์นี้ตัวนี้คือลามสโตนนะครับหินปูนนะครับมันมี gravimetric factor เท่ากับ 1.78 นะครับเราเอาตัวเลขนี้เข้ามาใช้เลยนะครับนะครับตัวเลขนี้หายังไงนะครับจริงๆไม่ยากเลยนะครับนักศึกษาทำงี้นะครับเราอยากรู้ว่าไอ้ 1.78 นี่มันมาได้ไงนะยังไม่ได้อธิบายเลยมันมาจากสมการนี้แหละนะครับก็คือ
โมลาร์เวทของ raw material ซึ่งมันคือแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะมันหน้าเมื่อกี้เนี่ยหินปูนหินปูนมันก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมันประกอบไปด้วยแคลเซียมคือ40แล้วก็40ตั้งนะเขียนไว้ก่อน40 Ca C ก็คือ10 12นะบวก12แล้วก็บวกออกซิเจน3ตัวก็คือ16คูณ3 48ก็แปลว่าเราเอา48บวกกับ12บวกกับ40เนาะได้100พอดีอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะ100นะเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ในใจก่อนนะอ่ะทีนี้มันสลายตัวไปแล้วกันนะคิดอย่างงี้ได้เป็นแคลเซียมออกไซด์เพราะนั้นแคลเซียมออกไซด์ก็คือเป็น40บวกกับนะครับ16นะครับก็แปลว่าเราเอา100ตั้งนะครับ100ตั้งหารด้วย40บวก16เดี๋ยวขอลองดูกันนะครับ40บวก16ได้เป็น56เพราะนั้นมันก็คือ100นะครับกดมือถือเลยล่ะหาร56นะครับซึ่งเท่ากับ 1.78 นะครับอันนี้ที่อยู่ในมือนะครับอยู่ใน iPhone เนี่ยเขียนว่า 1.78 นะครับเพราะนั้นก็คือ gravimetric factor นั่นแหละของหินปูนที่มันสลายไปเป็นแคลเซียมออกไซด์นะครับอันนี้ก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนะเพราะนั้นก็วิธีการคำนวณมันก็กลับมานะครับมันก็คือเวทโมลาร์เวทนะครับของวัตถุดิบหารด้วยโมลาร์เวทของออกไซด์นั่นแหละนะครับนะอ่ะทีนี้ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าเราเขียนอย่างนี้นะครับสมมติว่าโจทย์บอกว่านะครับเรามีแล้วกันนะหินปูน100กรัมเนี่ยนะจะได้แคลเซียมออกไซด์กี่กรัมก็ตะกี้คำนวณบอกไปแล้วเนาะแคลเซียมออกไซด์ก็นะครับก็ได้56นะครับ56นะครับก็ไม่มีอะไรเพราะว่าไอหินปูนนี่มันร้อยพอดี10 40นะครับ40บวก12ก็บวก48ร้อยพอดีนะครับก็เรียกได้ว่าน้ำหนักของแคลเซียมออกไซด์ก็56นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับหรืออาจจะเอา40บวก16เลยก็ได้เป็น56หรือจะ100หาร 0.78 ก็ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูพอมันเกี่ยวข้องกับ glass composition นะครับพวกวัตถุดิบพวกเนี้ยนะครับก็มันก็จะใช้วิธีเราก็เอาประโยชน์จากไอ้ gravimetric factor ที่เป็นตารางเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ให้มันง่ายขึ้นนะครับต่อการคำนวณนะครับทีนี้เรามาดูเคสที่เป็นโดโลไมด์บ้างนะครับโดโลไมด์นี่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับสลายตัวได้ตัวนี้นะครับสักประมาณ 1,000 องศาเนี่ยนะครับได้2ตัวนี้นะครับก็แปลว่านะครับสมมติเรามีโดโลไมด์อยู่1ส่วนนะครับ1ส่วนนี้อาจจะหน่วยตรงนี้นะครับพอดีเอามาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเรียกว่า1ปอนด์นะครับปอนด์หนึ่งก็หนักประมาณสัก0.445กิโลก็ประมาณเกือบครึ่งกิโลแล้วกันนะครับ1ปอนด์เป็นน้ำหนักของอังกฤษนะครับก็เรียกได้ว่าสมมุติเรามีปริมาณโดโลไมด์แล้วกัน1ส่วนแล้วกันนะ1ปอนด์ก็คือ0.45กิโลนะ1ส่วนนะครับมันจะให้แคลเซียมออกไซด์เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คือเอา1หารด้วย 3.29 นะครับตรงนี้ก็คือgravimetric factor ของแคลเซียมออกไซด์ในโดโลไมท์นะครับแล้วก็ได้แมกนีเซียมออกไซด์เนี่ยสัดส่วนมันก็คือ1หารด้วย 4.58 นะครับซึ่งมันก็จะเป็นแคลเซียมออกไซด์.3304นะครับแล้วก็แมกนีเซียมออกไซด์.218นะครับ2ตัวเลขนี้มาจากนะครับในตารางเลยก็ได้นะครับ 3.29 กับ 2.18 ซึ่งเราก็ย้อนไปดูสไลด์อาทิตย์ที่แล้วนะครับโดโลไมด์อยู่ตรงนี้นะครับนะโดโลไมด์ให้แคลเซียมออกไซด์นะครับตัวกราวิเมทริกแฟกเตอร์คือ 3.29 นะครับแมกนีเซียมออกไซด์ 4.58 หยิบตรงนี้มาใช้เลยนะครับเพื่อความง่ายนะครับเพราะจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับเขาก็คำนวณโมลาร์เวทนะครับหรือโมเลกุลาร์เวทเนี่ยของไอตัวraw material แล้วก็หารด้วยเนี่ยครับน้ำหนักของออกไซด์นะครับในแต่ละตัวนะครับที่มันไปอยู่กับที่มันมาจากโดโลไมด์นี่แหละนะครับก็ลองไปหารดูแล้วกันค่ามันจะเท่ากับตรงนี้เลยพอดีนะครับลองไปทำดูนะครับแต่ว่าตารางก็ช่วยเราได้เยอะนะครับเนื่องจากว่าเขาก็บอกมาแล้วว่าถ้าวัตถุดิบตั้งต้นเป็นอะไรเราจะได้ออกไซด์อะไรนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวกลับไปที่สไลด์ตัวนี้นะครับเพราะนั้นก็ไม่ยากนะครับเพราะนั้นก็อันนี้คือวิธีการคำนวณนะครับเนาะในเรื่องของเรื่องน้ำหนักที่มันจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับว่าสมมุติว่าสูตรกลาสที่ต้องการสมมุติเราต้องการสร้างแก้วที่มีสูตรแบบนี้เป็นโซดารามซิลิเกตนะก็เหมือนแก้วคอมเมอร์เชียลแหละแต่มี
ออกไซด์ส่วนผสมอยู่3ตัวนะครับเอาเป็นเพื่อความง่ายแล้วกันนะ3ตัวมีอะไรบ้างนะครับก็คือซิลิก้าอยู่70เวทเปอร์เซ็นต์นะครับซิลิก้าก็คือแซนนั่นแหละเป็นทรายนะครับเริ่มต้นน่ะมันต้องมาจากตรงนี้นะแล้วก็ในสูตรแก้วนี่มีโซดาโซเดียมออกไซด์นะครับ 20% โดยน้ำหนักแล้วก็มี 10% แคลเซียมออกไซด์นะครับอันนี้คือสูตรกลาสนะทีนี้เรามาดูวัตถุดิบบ้างนะครับวัตถุดิบเนี่ยตัวที่ให้ซิลิก้าคือแซนก็คือทรายบริสุทธิ์แล้วกันนะก็เรียกได้ว่าอันนี้บริสุทธิ์นะก็เป็นทรายนะครับโซเดียมออกไซด์นะครับตัวที่ให้ตัวนี้ก็คือสมมุติโจทย์บอกว่าเป็นโซดาแอชคือโซเดียมคาร์บอเนตอันนี้คือวัตถุดิบส่วนตัวที่ให้แคลเซียมออกไซด์เนี่ยวัตถุดิบมาจากแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับก็เรามาดูคำนวณเลยนะครับไม่ยากเลยแล้วก็หยิบกราวิเมตริกแฟกเตอร์เข้ามาใช้ประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าไอออกไซด์2ตัวนี้นะครับโซดาแอชกับลัมสโตนหรือหินปูนเนี่ยนะครับให้ความร้อนเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะครับแล้วก็ได้2ตัวนี้เข้าไปอยู่ในโครงสร้างนะครับเราก็ดูกลมๆอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับสมมติว่าเราต้องการแก้วนะชิ้นงานสุดท้ายเนี่ย100กรัม100กรัมก็คือนะครับถ้าเราคิดเป็นเวทก็คือครบ100พอดีเนาะ100กรัมก็คือเป็นเวทเปอร์เซ็นต์ก็คือครบ100พอดีนะสมมติต้องการกลาสเนี่ย100กรัมนะสิ่งเราต้องการคืออะไรนะครับเราต้องใส่ซิลิก้าที่เป็นทรายบริสุทธิ์นะ70นะครับเพราะเราไม่ได้ทำอะไรกับซิลิก้าเริ่มต้นมันมีสูตรนี้อยู่แล้วนะครับก็คือ70ลองไว้เลย70นะครับแล้วก็แต่ไอ้2ตัวที่เหลือเนี่ยเรียกได้ว่าเริ่มต้นมันเป็นคาร์บอเนตเราก็ต้องมันต้องมาเยอะกว่า20เนาะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ต้องมาเยอะกว่า10แน่นอนเพราะนั้นวิธีคำมาง่ายอย่างนี้เลยนะครับก็คือนะเราก็เอากราวิเมตริกแฟกเตอร์เข้ามาคูณเลยนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วนะครับว่าการวิเมตริกแฟกเตอร์เนี่ยมันคือเอาวัตถุดิบตั้งต้นเนี่ยหารด้วยออกไซด์ที่ต้องการนะครับก็เราจะได้รู้ไงว่าถ้าเราต้องการใช้วัตถุดิบตั้งต้นเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าเราต้องออกไซด์นั้นเข้าไปคูณกับค่า GF นะครับเพราะนั้นในกรณีของโซดาแอชหรือโซเดียมคาร์บอเนตนะครับมันก็คือเอาเลขยี่โทษทีเอาเลข20นะครับ20ก็คือแมสที่โซเดียมออกไซด์ที่อยู่ในสูตรแก้วเนี่ยคูณกับนะครับ 1.71 นักศึกษาก็ไปเปิดตารางเลยละกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากคำนวณก็คำนวณเองละกันนะครับหาโมเลกุลาร์เวทของคาร์บอเนตแล้วก็หารด้วยออกไซด์เนี่ยนะครับหารกันมันก็จะได้ 1.71 ซึ่งถ้าใครไม่อยากคำนวณก็มีตารางให้อยู่แล้วนะครับก็ไปค้นตารางละกันก็น่าจะเจอนะครับสักที่หนึ่งนะครับเช็คก่อนอยู่ตรงไหนโซเดียมนี่โซเดียมสักหน้าหนึ่งแล้วกันว่านี่ครับโซดาแอชนะครับก็คือ 1.71 นะครับส่วนหินปูนบอกไปแล้วเนาะเมื่อกี้นี้เนาะหินปูนก็คือ 1.78 นะครับลัมสโตนนะครับหยิบมันมาใช้เลยนะครับในตารางมีให้แล้วนะครับก็เพราะนั้นหินปูนนะครับเราต้องการ10กรัมนะครับ10ก็คือเวทเปอร์เซ็นต์เนี่ยเข้าไปอยู่ในสูตรแก้วก็คือ10คูณด้วย 1.78 นะครับก็แปลว่าถ้าเราต้องการแก้วสุดท้าย100กรัมนะถ้าเราหลอมจนครบแล้วก็พอเราเทออกมาเป็นชิ้นแล้วมันไม่ได้หลุดหายไปไหนนะแสดงว่าเราต้องใส่ทรายเข้าไป70ในส่วนผสมนะมีโซดาแอช 34.2 หินปูน 17.58แล้วก็เอามันมาคุกรวมกันผสมกันเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถ้วยแล้วเอาไปให้ความร้อนแล้วก็ผสมมันให้มันดีให้มันหลอมแล้วแก๊สต่างๆครับแล้วแซมก็หนีหายไปสุดท้ายเราจบด้วยกลาสที่มีสูตรที่ต้องการนะครับก็คือ70 20 10นั่นเองนะครับอันนี้คือโจทย์ข้อนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับนะครับแล้วมาดูอีกสักคัลคูลเลชั่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะดูยากขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่หนีจากหน้าที่แล้วไปเท่าไหร่เพราะว่าวัตถุดิบก็ยังวนเวียนอยู่ตัวเดิมนะครับโจทย์ข้อนี้บอกให้ทำอะไรนะครับบอกให้คำนวณคอมโพชันของกลาสนะครับสองรูปแบบนะครับคือรายงานสูตรแบบ2แบบก็คือ1แบบที่1คือเวทเปอร์เซ็นต์แบบที่2ก็คือโมเปอร์เซ็นต์นะครับโดยกำหนดอะไรนะครับก็คือกำหนดวัตถุดิบเริ่มต้นมามีอะไรบ้างนะครับก็คือเราตอนที่เราจะเมลวัตถุดิบเนี่ยแล้ววัตถุดิบเริ่มต้นมี120กรัมโพแทชก็คือ
โพแทสเซียมคาร์บอเนตนะครับ120เนาะเพราะนั้นถ้าเราให้ความร้อนนะคาร์บอนไดออกไซด์ออกก็คือโพแทสเซียมออกไซด์เข้าไปอยู่ในสูตรกลาสแน่ๆแน่นอนนะแล้วก็มีลามสโตนก็คือหินปูนนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ย80กรัมนะครับเพราะนั้นแคลเซียมออกไซด์เข้าไปอยู่ในสูตรกลาสนะคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะแล้วก็มีซิลิก้านะครับ400กรัมซิลิก้าคือ SiO2 เป็นทรายนั่นแหละทรายบริสุทธิ์ก็แน่นอนแล้วก็ตรงนี้เลยตรงนี้มันไม่ได้หายไปไหนมันมีแค่2ตัวแรกแค่นั้นแหละที่เราจะต้องดูมันดีๆนะครับในการคำนวณ นะครับก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเราต้องการรู้นะครับน้ำหนักของนี่ตัวนี้เลยโพแทสเซียมออกไซด์นะครับเริ่มต้นมันเป็นคาร์บอเนตเนาะแต่สิ่งเราต้องการในสูตรกลาสคือออกไซด์นะครับเพราะนั้นมันต้องหายไปแหละเราใส่ไป120อ่ะมันต้องเหลือน้อยกว่านั้นนะครับเพราะนั้นง่ายๆเลยนะครับนักศึกษาก็เอาไอตัวน้ำหนักของตัววัตถุดิบนะครับก็คือโพแทสเซียมคาร์บอเนตเนี่ยหารด้วยกราวิเมตริกแฟกเตอร์นะครับถ้าเรารู้เรื่องเคมีดีๆในสูตรเมื่อกี้ที่ให้ไปนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือเอา120นะครับหารด้วยค่า GF ของโพแทสเซียมออกไซด์ที่มาจากตัวคาร์บอเนตตัวเนี้ยซึ่งมันเท่ากับเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูตารางแล้วกันนะครับโพแทสเซียมออกไซด์ซึ่งน่าจะมีนะครับตัวนี้แล้วกันนะครับโพแทสเนี่ยโพแทสเซียมออกตัวที่โพแทสเซียมออกไซด์มาจากโพแทสเซียมคาร์บอเนตนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ 1.47 นะครับนักศึกษายังงงตรงนี้นะครับตรงที่เขาเขียน2ตัวก็คือสมมุติสารตั้งต้นเนี่ยคือโพแทสมันเรียกได้2ชื่อออกไซด์ก็ได้คาร์บอเนตก็ได้นะครับก็คือในกรณีเป็นออกไซด์เนี่ยกราวิเมตริกแฟกเตอร์มันก็เท่ากับ1นะคือมันไม่ได้หายไปไหนไงนะแต่เคสที่เป็นพวกคาร์บอเนตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ออกไซด์เนี่ยนะครับตัวเลขมันจะมากกว่า1เพราะว่าของมันหายไปเมื่อให้ความร้อนกับคาร์บอเนตนะคาร์บอนไดออกไซด์หายไปนะเพราะแล้วหยิบตัวเลข 1.47 มาใช้เลยนะครับก็อะไรมันจะวนไปวนมานิดนึงเนาะแล้วก็อย่างนี้เลยก็คือ120นะครับหารด้วย 1.47 อย่างนี้เลยง่ายๆเลย120หาร 1.47 ซึ่งมันจะเท่ากับ 81.6 กรัมนะครับของโพแทสเซียมออกไซด์นะครับก็แปลว่าเราใส่120เข้าไปอยู่ในสูตรกลาส 81.6 นะครับสำหรับแคลเซียมออกไซด์ทำเหมือนกันนะครับเพื่อความง่ายก็คือเอาเลขนี้โยนลงไปเลย80นะครับหารด้วยกราวิเมตริกแฟกเตอร์ของแคลเซียมออกไซด์ที่มาจากหินปูนซึ่งจากหน้าที่แล้วหรือในตารางก็คือ 1.78 ก็คือ80หาร 1.78 ค่าก็ได้เป็น 44.9 นะครับกรัมแคลเซียมออกไซด์นะครับซิลิก้านะครับใส่ไป400ไม่ได้หายไปไหนมันก็ต้องอยู่ของมัน400ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับทีนี้นักศึกษาดูนะครับตอนนี้เรามีเวทของแต่ละออกไซด์ละแต่มันยังโจทย์จบมันบอกว่าเขาต้องการนะครับเวทเปอร์เซ็นต์กับโมเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันยังไม่ใช่เวทเปอร์เซ็นต์นึกออกไหมเพราะว่าอะไรเมื่อเรารวมกันเรารวมน้ำหนักก่อนมันได้526.5อันนี้คือน้ำหนักทั้งหมดจากสารตั้งต้นนะครับแต่เราต้องการเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์เป็นเวทด้วยนะกับเป็นโมนะนะครับนี่คือน้ำหนักรวมนะครับเพราะนั้นเวทเปอร์เซ็นต์ก็ทำง่ายๆเลยนะครับเหมือนเราเล่นเคมีง่ายเลยนะครับก็คือไอเวทเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องรวมกันได้ร้อยนะครับวิธีการทำก็คือเอาน้ำหนักหารด้วยน้ำหนักรวมนะครับมันก็จะกลายเป็น fraction แล้วเราก็คูณ100ไม่งงเนาะมันเป็นเคมีง่ายๆเลยนะครับเอาน้ำหนักนะเนี่ยน้ำหนักตัวใดตัวหนึ่งหารด้วยน้ำหนักโดยรวมมันก็จะกลายเป็น fraction ของมันในสูตรเนี้ยคูณได้100มันก็จะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ทำก็คือเราก็เอา 81.6 ตรงนี้นะครับหารด้วย 526.5 หารออกมาปุ๊บเป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็ไม่รู้คูณได้100มันจะได้ค่านี้ 15.5 นะครับแคลเซียมออกไซด์ก็ทำนะครับวิธีเดียวกันก็คือ 44.9 นะครับหารด้วย 526.5 นะครับก็จะเป็นแฟกชั่นของแคลเซียมออกไซด์ในสูตรน้ำหนักเท่านี้แล้วก็คูณได้100นะครับก็ได้ 8.5 นะครับส่วนตัวสุดท้ายก็เป็น400นะครับหารด้วย 526.5 แล้วก็คูณได้100นะครับก็เพราะนั้นตรงนี้ก็ได้ละเวทเปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติข้อนี้ให้5คะแนนนะครับนะนักศึกษาก็ถ้าทำจนถึงตารางสุดท้ายอย่างนี้ก็จะได้เต็มไปนะครับนะอีกโจทย์นึงนะครับอีกโจทย์นึงนะสมมุติโจทย์ข้อนี้ถัดมาให้2คะแนนก็คือให้รายงานในรูปของโมเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนะครับโมเปอร์เซ็นต์ทำไงนะครับก็เหมือนเราเรียนเคมีนั่นแหละโมเท่ากับนะครับโมเท่ากับแมสนะครับแมสหารด้วยโมลาร์แมสหรือโมลาร์กิวลาร์เวท
นะครับเหมือนเราเวลาเราท่องโมเท่ากับมวลหารด้วยมวลโมเลกุลนะครับเพราะนั้นก็ง่ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับเราจะหาโมนะครับก่อนอื่นเราหาโมก่อนแล้วเราค่อยทำโมเปอร์เซ็นต์นะครับเราหาโมก่อนก็คือเอาน้ำหนักเลยน้ำหนักนะเวเปอร์เซ็นต์มาก็ได้ 15.5 อย่างนี้นะครับหารด้วยนะครับน้ำหนักโมเลกุลนะครับโมโมเลกุลาร์เวทหรือโมลาร์แมสของโพแทสเซียมออกไซด์ซึ่งมันเท่ากับเท่าไหร่นะนักศึกษาไปเปิดตารางธาตุกันนะโพแทสเซียมมันเท่าไหร่แล้วก็คูณ2มันก็ไปบวกกับ16ออกซิเจน16เนาะอ่ะได้ 94.2 นะก็เรียกได้ว่าตรงนี้เราก็ได้โมนะโมของโพแทสเซียมออกไซด์แคลเซียมออกไซด์ก็ทำเหมือนกันนะครับก็คือคล้ายๆกันเนาะเอา 8.5 ตรงนี้มาแล้วก็หารด้วยน้ำหนักโมเลกุลของแคลเซียมออกไซด์ซึ่งเท่ากับ40บวก16เนี่ย56นะประมาณนี้นะครับก็ได้ตัวนี้ซิลิก้าก็เหมือนกันนะครับทำเหมือนกันเนาะก็ก็76ตรงนี้ตั้งแล้วก็หารด้วยน้ำหนักโมเลกุลของซิลิก้าซึ่งก็60นะครับก็เท่านี้อ่ะพอเท่านี้นะครับยังไม่จบนะครับเราต้องรวมโมโดยรวมก่อนเขาเรียกว่า total moles นะครับแล้วเราค่อยทำเป็น fraction แล้วก็คูณด้วย100ถึงจะได้เปอร์เซ็นต์นะครับก็เหมือนกันเหมือนทำเหมือนด้านบนเลยก็คือพอเรารวมจำนวนโมเสร็จก็จะเป็น1จุดที่ 0.165 หารด้วย 1.582 คูณ100นะครับจะได้ตรงนี้ 10.4ถัดไปแคลเซียมออกไซด์ก็เป็น 0.152 หารด้วย 1.582 คูณ100ตัวนี้แล้วก็ซิลิก้าก็เป็น 1.265 หารด้วย 1.582 คูณ100นะครับเพราะนั้นคร่าวๆนะครับเห็นไหมสูตรกลาสที่เป็นเวทเปอร์เซ็นต์กับโมเปอร์เซ็นต์เห็นไหมต่างกันนะครับต่างกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาหลอมถ้ามันทำได้ถูกต้องนะครับมันก็จะออกมาเป็นแก้วเหมือนกันสูตรเหมือนกันถ้าไม่มีอะไรหายไปจากมันนะครับเพียงแต่ว่ารายงานกันคนละหน่วยแค่นั้นนะครับแล้วก็ลักษณะของการรายงานสูตรแก้วเนี่ยจริงๆก็มีการใช้ทั้งคู่นะครับเวลารายงานในลักษณะของตารางนะครับในรายงานหรือว่าในบทความวิชาการอะไรประเภทนี้นะครับก็รายงานได้ทั้งสองแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ผู้วิจัยหรือผู้ทำเนี่ยมันเขาจะมาคำนวณหรือเขาจะใช้แบบไหนที่จะใช้ในการอธิบายงานที่เขาทำได้ง่ายกว่ากันเขาก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้ามันซับซ้อนขึ้นนะครับซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็คือมันจะควรจะต้องทำเป็นตารางอันนี้ตารางของที่ผมทำแล้วกันนะครับไม่รู้คนอื่นทำยังไงนะแต่ผมทำอย่างนี้นะครับก็คืออันนี้คือวิธีการนะครับที่เราจะดูว่าเราจะต้องผสมวัตถุดิบเท่าไหร่นะครับในการได้มาซึ่งแก้วสูตรที่เราอยากได้นะครับซึ่งก็จะเรียกได้ว่าเราก็จะประโยชน์จาก Excel นี่แหละนะครับแทนที่เราจะไปคำนวณแบบหน้าเมื่อกี้เนี้ยแล้วก็ค่อยๆกดเครื่องคิดเลขนะ Excel มันก็ช่วยเราเยอะเนาะในงานวิจัยในอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ถ้าเกิดทำงานวิจัยเกี่ยวกับ Class แล้วผมจะสอนนักศึกษานะครับก็คือเอา Excel มาใช้ประโยชน์ช่วยนะครับเพราะว่าสมมติเราทำหลายสูตรเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งไล่คำนวณใหม่ละนะครับแค่เปลี่ยนค่าในบางคอลัมน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่าสุดท้ายมันก็จะออกมาว่าเราจะต้องใส่วัตถุดิบเข้าไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับว่าอันนี้ตัวอย่างที่ผมเคยทำนานแล้วล่ะนะก็สมมุติเรามีแก้วที่เราอยู่ในหัวแหละว่ามันเกิดได้นะครับแล้วก็เราคิดว่าเราจะทำส่วนผสมเนี้ยนะมันจะหลอมได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเป็นสูตรที่เราคิดมาละนะครับว่ามันน่าจะเป็นสูตรประมาณนี้นะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับสูตรสมมุติสูตรที่ผมคิดไปแล้วนะตอนนั้นละมีโบรอนออกไซด์50มีซิลิก้า23ก็คือเป็นแก้วกลุ่มที่มีบอเรตเยอะแล้วกันซิลิก้า23นะมีอลูมิน่าอยู่17นะเบลเลียมออกไซด์5แมกซิมออกไซด์5รวมกันนะครับตรงนี้อยากได้เป็นโมเปอร์เซ็นต์นะในใจผมต้องการโมเปอร์เซ็นต์นะรวมกันก็คือเป็น100นะแสดงว่าวัตถุดิบเริ่มต้นเนี่ยมันมี5ตัวมี5ตัวละนะครับก็เยอะเพราะนั้นก็ควรใช้ Excel ช่วยนะครับทีนี้สุดท้ายแล้วมันจะจบลงด้วยวัตถุดิบอะคืออะไรนะครับแล้วก็เราต้องใส่เท่าไหร่เรามาดู raw material ก่อน raw material นะ raw material ก็คือโบรอนออกไซด์เนี่ยที่ผมซื้อมาในห้องแลบเนี่ยก็คือมันเป็นโบรอนออกไซด์อยู่ละเป็นเกล็ดของแข็งนะครับขาวๆเพราะนั้นตัวนี้ก็เรียกว่าเราไม่ไปกระทบกระเทือนอะไรกับมันไม่ได้หายไปไหนซิลิก้าเป็นทรายบริสุทธิ์ก็ตัวนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับ
อลูมิน่าเองว่าซื้อของแพงๆมาแล้วกันนะมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในรูปอื่นเช่นอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เนี้ยเป็นไฮเดรตตรงนี้เราต้องคอนเซิร์ตว่ามันหายกันนะแบริเลียมออกไซด์เนี่ยเริ่มต้นมันเป็นแบริเลียมคาร์บอเนตนะครับเพราะนั้นมีแค่ตัวเดียวแหละที่ต่างกับเพื่อนนะครับนอกนั้นเป็นออกไซด์หมดนะครับเพราะนั้นกราวิเมทริกแฟกเตอร์ผมเขียนเขาว่าแฟกเตอร์ละกันนะครับมันทุกตัวเป็น1ยกเว้นไอ้แบริเลียมคาร์บอเนตนะครับก็คือ 1.287 นะครับซึ่งมันก็เกิดมาจากไอ้ตัวเนี้ยโมเลกุลาร์เวทตัวเนี้ยหารด้วยโมเลกุลาร์เวทของออกไซด์นะครับจำมันมาหารกันได้ 1.287 นะครับก็ง่ายๆแค่นี้เลยพอดีมันมีตัวอื่นมัน1หมดนะครับก็วิธีการทำนะครับก็ไม่ยากนะครับเอาโดยคอนเซ็ปต์ละกันนะครับก็คือแต่ละตัวเนี่ยนะครับเราต้องรู้โมลาร์แมสก่อนนะครับของแต่ละออกไซด์นะครับเพราะเราจะได้รู้น้ำหนักไงเพราะตอนนี้เราพูดถึงโมแต่ว่าสิ่งที่เราชั่งในเครื่องชั่งเนี่ยมันเป็นน้ำหนักมันเป็นกรัมหรือกิโลก็แล้วแต่นะเครื่องชั่งเราเป็นน้ำหนักแต่สูตรที่เราคิดมันเป็นโมเพราะนั้นเราต้องคอนเวิร์ตไอโมในใจเราหรือที่เราต้องการในสูตรเนี่ยให้กลายเป็นน้ำหนักก่อนนะสิ่งที่เราต้องรู้คือโมลากุลาร์เวทนะครับก็เปิดตารางธาตุมาแล้วกันแล้วก็บวกลบคูณหารมันเข้าไปบวกมันคูณมันแล้วก็บวกมันไปตามสัดส่วนนะครับก็จะได้มาตามนี้เสร็จแล้วเราก็หานะครับว่าถ้าเราเอาโมเปอร์เซ็นต์เนี่ยคูณกับโมเลกุลาร์เวทเนี่ยมันจะได้นะครับน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักก็โอ้โหคูณกันมาแล้ว 7,000 กว่านะครับเสร็จปุ๊บเราต้องหาเป็นเวทเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับเวทเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นเราก็เอาตัวเลขน้ำหนักของแต่ละตัวเนี่ยหารด้วยน้ำหนักรวมที่มันได้เท่ากับ 7,500 กว่าเนี่ยนะครับเอาแต่ละตัวด้านบนของแต่ละสารเนี่ยหารกันไปนะครับก็กลายเป็น relative weight หารเสร็จคูณ100ได้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับพอรวมกันปุ๊บก็จะได้100พอดีนะครับพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บก็จะง่ายละต่อการชั่งน้ำหนักเพราะเรามีเครื่องชั่งละนะครับก็แล้วแต่เลยถ้าเราต้องการผลิตกลาสที่หนักเท่าไหร่เราก็แค่เอาตัวเลขเข้าไปคูณไอ้ weight fraction แค่นั้นเลยนะครับสมมติเราต้องการกลาส100กรัมมันก็จะซ้ำกับตารางคอลัมน์ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการผลิตกลาส150กรัมนักศึกษาก็เอา 1.5 ไปคูณง่ายหรือไหมนะครับ 1.5 เข้าไปคูณล็อตนี้นะครับหรือ150คูณตรงนี้แล้วก็หารด้วย100นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเฮ้ยถ้าเราต้องการหลอมแล้วผลิตเยอะขึ้นนะสมมติต้องการผลิต200กรัมแล้วก็เอา2คูณเข้าไปเซตนี้เราก็จะรู้ส่วนผสมว่าวัตถุดิบเริ่มต้นมันต้องชาร์จเข้าไปเท่าไหร่ในถ้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ Excel ช่วยนะครับซึ่งมันก็จะดีเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามีตัว raw material ที่มันซับซ้อนขึ้นนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาตัว gravimetric factor นะครับใส่ลงไปได้แล้วก็เราจะได้คำนวณต่างๆง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้นะก็อันนี้ตัวอย่างละกันนะครับครับอะไรที่มันดูซับซ้อนมากขึ้นก็ว่ากันไปนะครับยังเคสที่มีตัวไล่ฟองนะครับพอดีเคสนี้ผมใส่เข้ามารวมเพื่อเป็น100นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางที่เขาใส่เป็น excess นะครับ excess เปอร์เซ็นต์เป็น weight เปอร์เซ็นต์นะครับแต่อันนี้ก็แบบมันเป็น lab scale เนาะแล้วก็แบบว่ารวมๆมันให้มันเป็นร้อยแล้วกันเผื่อมันเข้าไปอยู่ในสูตร glass นะครับแต่ว่าบางที่เขาก็คำนวณที่เรียกว่าเป็นให้มันเป็นส่วนเกินแล้วกัน excess นะครับว่านิดหน่อยเองอะไรเงี้ยนะก็มีวิธีการคำนวณโดยใช้ excel ช่วยได้เหมือนกันนะครับนะก็อีกนิดหน่อยแล้วกันวันนี้นะครับนะเพราะนั้นโดยรวมนะครับสมมติเราดูเรื่องวัตถุดิบเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องของการผลิตแบบในอุตสาหกรรมนะไม่ใช่ในห้องแลบในห้องแลบเนี่ยเรามันจะง่ายนิดนึงก็คือเราผสมนิดเดียวนะ100 200กรัมแล้วก็บางทีสารเราก็จะซื้อเป็นขวดๆดูบริสุทธิ์ค่อนข้างสูงแล้วก็มันค่อนข้างแห้งดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ความบริสุทธิ์สูงแล้วกันแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นระดับการผลิตแบบmass นะปริมาณเยอะอุตสาหกรรมเนี่ยมันไอ้แบตช์เนี่ยมันมี variation ที่เรียกได้ว่าถ้าเราผสมไม่ดีเนี่ยมันก็มีผลต่อกระบวนการหลอมด้วยที่มันจะเข้ากันได้ง่ายหรือยากหรือมันจะดีไม่ดีเนาะขึ้นอยู่กับเรื่องมีทั้งความบริสุทธิ์สารตั้งต้นขนาดอนุภาคด้วยว่าแร่ต่างๆมันมาด้วยความละเอียดเท่าไหร่ทรายเองทรายละเอียดมากก็ไม่ดีเนาะหยาบมากเกินก็ไม่ดีนะครับที่อัดแร่ไปแล้วนะครับที่บางทีครับเกิดฟองเยอะบางทีหลอมไม่หมดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การเข้ากันของส่วนผสมเริ่มต้นของแบตช์ดีไม่ดีแค่ไหนนะครับหรือบางงานนะครับมันมีเรื่องเกี่ยวกับ stability during storage ก็คือพวก raw material เวลาเขาสั่งเข้ามานะครับในโรงงานเนี่ยเขาจะเก็บนะครับเก็บ
แล้วเขาก็จะมีบอกว่าเอ้ยซื้อมาแล้วกี่เดือนกี่เดือนแล้วก็เอาไอ้ที่เดือนเก่าๆที่ซื้อมาใช้ก่อนเงี้ยทีนี้ถ้าเกิด stability บางทีเก็บไว้หลายเดือนเนี่ยแล้วมันเกิด reaction กับความชื้นหรือเกิด reaction กับอากาศอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับสูตรแก้วมันก็จะเพี้ยนด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็บางสารเคมีบางงานก็มีความเซนซิทีฟเหมือนกันนะครับกับพวกออกซิเจนกับความชื้นอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะรีแอคชั่นแล้วกลายเป็นเฟสใหม่นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เรียกได้ว่าสูตรกลาสที่เราต้องการเนี่ยมันเพี้ยนได้สมมติเราใส่ด้วยปริมาณเนี้ยแล้วมันเรียกได้ว่าเวลามันทำรีแอคชั่นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะก็ต้องคอนเซิร์นกันนะครับนะอีกส่วนนึงนะครับกรณีของพวกออกไซด์เนี่ยนะครับวันนี้เราพูดถึงพวกแมกนีเซียมออกไซด์แคลเซียมออกไซด์เหมือนกันนะครับแล้วก็เบเรียมออกไซด์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขามักจะไม่ใส่ออกไซด์เดียวๆแบบนี้ลงไปในส่วนผสมเริ่มต้นเนื่องมาจากข้อแรกหนึ่งอาจจะเป็นส่วนใหญ่นะมันก็มันแพงด้วยแหละเพราะว่าการที่เราจะได้มาซึ่งออกไซด์ในบางทีมันต้องเริ่มจากวัตถุดิบที่มันอยู่ในรูปอื่นเช่นโดโลไมต์โดโลไมต์ทั้งคู่เนาะสมมุติเป็นแมกนีเซียมคาร์บอเนตละกันหรือหินปูนอะวัตถุดิบเริ่มต้นราคามันถูกกว่านะครับเขาก็เลยจะใช้วัตถุดิบเริ่มต้นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ในรูปออกไซด์เองเลยมันอาจจะราคาอาจจะสูงขึ้นไปอีกนะแล้วก็มันอาจจะมีข้อเสียอีกนอกจากราคามันแพงนะมันค่อนข้างเซนซิทีฟกับพวกน้ำเหมือนกันนะครับก็คือพวกเนี้ยแคลเซียมออกไซด์ถ้ามันสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำได้เหมือนกันนะน้ำเนี่ยกลายเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเป็นเบสนะเป็นค่า pH มันก็สูงขึ้นนะแต่ว่าเรียกได้ว่ามันทำรีแอคชั่นกับน้ำความชื้นในอากาศได้นะสมมติเราไปเก็บมันหลายเดือนอย่างเงี้ยไอตัวนี้เจอน้ำเจอความชื้นอ้าวเปลี่ยนเป็นรูปไฮดรอกไซด์ละอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้น stability มันไม่ค่อยดีนะในรูปของออกไซด์นะหลายๆตัวเลยเพราะนั้นเขาก็เลยนะใช้ของที่มันถูกกว่าและดีกว่าด้วยก็คือเช่นอยู่ในรูปของคาร์บอเนตนะนอกจากมันถูกกว่าด้วยนะไอแร่พวกเนี้ยแล้วก็มันเสถียรภาพดีกว่ามันอยู่ยังไงมันอยู่อย่างนั้นนะครับทิ้งไว้1เดือนครึ่งปีทิ้งไว้ปีนึงมันก็ยังกลายเป็นหินปูนมันก็ยังอยู่ของมันแมกซิมคาร์บอเนตนะความชื้นอาจจะเข้าไปในแร่ก็ได้แต่ว่าเรียกได้ว่าเอ้ยสเตบิลิตี้มันยังเป็นของมันอยู่นะครับพอเราไปให้ความร้อนนะครับไอ้น้ำที่เป็นความชื้นมันก็หายไปสัก100องศานะแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ก็ออกไปนะครับ800 900ก็คือสุดท้ายแล้วมันก็ได้ตามที่เราทำแคลคูลเลชันไว้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามมันสมมติมันเป็นไฮดรอกไซด์เนี่ยสเตบิลิตี้มันต่ำลงนะครับมันก็เรียกได้ว่ามันอาจจะโวลาทายหายไปไวขึ้นนะครับเวลาเราให้ความร้อนนะครับประมาณนี้นะครับหรืออันนะครับแก้วที่เราต้องใช้โบรอนออกไซด์เองนะครับถ้าเป็น B2O3ในสูตรตาราง Excel ของผมเนี่ยอันนี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่า B2O3 เนี่ยมันเป็นออกไซด์ที่แบบไม่ค่อยเสถียรไม่ค่อยสูงเนาะแต่ว่าถ้าอยู่ในรูปออกไซด์เนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างโอเคแล้วล่ะในระดับที่ดีนะครับถ้าเราซื้อมาใช้เลยก็ถือว่าถ้ามีอยู่ในส่วนผสมก็ถือว่าโอเคเลยแต่ราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ถ้าเอาราคาต่ำลงก็จะเป็นพวกกลุ่มที่มีเป็นกรดบอริกนะครับเขาเรียกว่าบอรอนออกไซด์แบบว่ามีเป็นไฮเดรตนะครับก็คือมีเป็น BOS3 นะครับ B แล้วก็ OS ทั้งหมดนะครับห้อย3นะครับพวกกรดบอริกเนี่ยก็เป็น water containing นะครับก็คือ B2O3.H2O นี่แหละนะครับหรือ BOS3 นะครับตรงนี้ก็จะค่อนข้าง sensitive กับความชื้นกับน้ำเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็มันก็เรียกได้ว่าถ้าใส่เข้าไปในส่วนผสมเนี่ยมันจะหายไปนะครับคือเราต้องบางทีเราต้องใส่เกินนะครับตามการคำนวณ นะครับอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับถ้าเกิดสารตั้งต้นเนี่ยเป็นในสูตรแก้วถ้ามีไม่เยอะนะครับแต่เราใส่ในรูปของ AL2O3 เนี่ยโอเคเพราะว่ามัน stability สูงแต่ข้อเสียของมันก็คือราคาอาจจะสูงด้วยนะราคาสูงด้วยแล้วก็มันจะคือ stability มันสูงเนี่ยก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือว่ามันหลอมยากคือมันการที่จะให้เข้าไปละลายในสูตรกลาสเนี่ยกับคอมโพเนนต์อื่นเนี่ยจะยากเพราะว่าตัวมันเองเมลติ้งพอยต์ประมาณ 2,200 องศาแต่เวลาเราหลอมกลาสเนี่ยก็ประมาณ 1,400-1,500 อะไรเงี้ยเราอยากให้มันเป็นลิควิดเนาะเพราะนั้นคร่าวๆคือไอ้ตัวเนี้ยเสถียรภาพสูงก็ดีแต่ว่ามันละลายยากนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เขามักจะใส่กันก็คือมีตัวนี้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นตัวไฮเดรตฟอร์มนะครับ ALOH3 นะครับกับหรืออลูมิเนียมไฮเดรต
นะครับอันนี้ราคานะครับก็จะถูกลงนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถูกเผาเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ stability ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าพอเผาไปปุ๊บไอไฮเดรตก็คือน้ำเนี่ยออกไปจากโครงสร้างของตัวอลูมิเนียมนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะได้อลูมิเนียมนี่แหละเข้าไปอยู่ในโครงสร้างกลาสนะครับละลายง่ายด้วยนะครับแล้วก็น้ำก็จะถูกเตะออกไปนะครับจากความร้อนนะครับก็โอเคนะครับสำหรับการที่ใส่ตัวเนี้ยนะครับมันจะทำรีแอคชั่นง่ายกว่าที่จะให้อลูมิเนียมเข้าไปอยู่ในโครงสร้างนะครับพาร์ติเคิลไซส์นะครับก็เกินไปแล้วเนาะนะถ้าเกิดวัตถุดิบมันมีขนาดอนุภาคใหญ่พวกนี้ก็ใช้เวลานานขึ้นในการหลอมความร้อนสูงขึ้นกว่ามันจะละลายได้หมดนะครับแต่ถ้าเล็กละเอียดเกินก็แน่นอนอาจจะมีฟองอย่างที่บอกเนาะแล้วก็การโฮโมจีไนซ์ก็จำเป็นนะครับก็คือทำให้มันเข้ากันได้ดีนะครับก็มีวิธีการกวนนะครับก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีโอกาสนะครับที่มันอาจจะไปทำให้เกิดฟองได้เหมือนกันนะครับวิธีการกวนนะครับถ้ากวนของหนึบๆเนี่ยนะไปกระตุ้นฟองได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับจริงๆอันนี้ก็ในสเกลเล็กๆนี่จำเป็นแต่สเกลใหญ่มันทำไม่ได้นะครับก็คือถ้าเป็นการคิดสูตรกลาสบางอย่างนะครับแล้วก็เป็นเล็กหน่อยเป็นงานที่เฉพาะทางปริมาณไม่เยอะแล้วก็งานเช่นงานทางแสงออปติกทางฟิสิกส์อะไรเงี้ยเขาจะทำการรีเมลนะครับรีเมลก็คือหลอมอีกรอบหนึ่งหลอมอีกรอบหนึ่งก็แปลว่าเราหลอมกลาสสูตรแรกขึ้นมาก่อนนะเป็นเมลแล้วก็มันก็เย็นตัวเป็นกลาสนะครับแล้วไอ้กลาสตรงเนี้ยนะความเขาเรียกว่าโฮโมจีไนซ์มันยังไม่ค่อยดีนะมันบางบริเวณอาจจะไม่สม่ำเสมอนะเขาจะมาทุบนะครับหรืออาจจะหลอมกลาสนะครับเป็นเมลก่อนแล้วก็ดึงมันออกมาจากเตาแล้วก็เทมันลงไปในน้ำนะครับมันก็จะแตกเป็นฟริตเล็กๆเขาเรียกว่ากลาสฟริตเป็นเม็ดแก้วอ่ะเล็กๆนะมันแตกลงไปในน้ำเย็นๆนะครับมันก็ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นฟริตแก้วขนาดเล็กนะครับเขาจะเอามันมาบดใหม่แล้วเอามันมาหลอมใหม่นะครับมันจะหลอมเร็วขึ้นมันจะหลอมง่ายขึ้นมันเป็นกลาสละแล้วมันก็จะเข้ากันได้ดีมากขึ้นทีนี้พอเราเทลงไปในแม่พิมพ์อะไรก็แล้วแต่ค่อยๆให้มันเย็นตัวช้าๆมันจะมีความสม่ำเสมอของคอมมิชชั่นเยอะขึ้นแล้วก็มีความแม่นขึ้นนะครับในงานทางที่เป็นงานเฉพาะทางแสงเนี่ยเขามักจะมีการรีเมลนะครับอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะแต่งานที่เป็นคอมเมอร์เชียลผลิต